ินดีต้อนรับมาสู่มหาวิทยาลัยมิโดนนะคะก็อาจารย์ก็ชื่อสุสงวนงามสุริยโรจน์นะคะก็จริงๆก็ทำรีเสิร์ชวิจัยสกิลที่สอนสกิลที่เนี่ยก็วันสอนเอติกส์เรื่องของเอติกส์ก็เป็นเรื่องใหญ่ก็ไว้เดี๋ยวพวกวางเข้ามาแชร์กันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่เรามีโอวาฟเรื่องของมีสปีกเกอร์นะคะซึ่งเป็นเดี๋ยวทางคุณจิตศักดิ์ก็คงจะแนะนำนะคะในรายละเอียดก็ยินดีต้อนรับนะคะก็คงจะขอพูดแค่นี้เดี๋ยวจะพาให้คุณโน้ตแนะนำสปีกเกอร์แล้วเริ่มงานโอเคไหมโอเคค่ะขอบคุณอาจารย์สุวรรณมากก็เป็นอีกครั้งนึงเนาะก่อนสิ้นปีที่เราได้มาเจอกันนะครับก็เดือนหน้าเนี่ยจะเป็นอีเวนต์ใหญ่นะซึ่งตอนนี้ผมกำลังหาสถานที่ที่รับคนได้เกิน100คนอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอให้ติดตามใน Facebook ต่อไปเนาะนะครับก็วันนี้ก็ดีใจมากครับที่ได้ทุกคนมากันเนื่องจากวันนี้เข้าใจกันครับวันนี้คือวันนะครับวันกระทงทุกคนที่อยู่ในห้องนี้คือไม่ลอยกระทงใช่มั้ยครับพูดเสร็จผมทุกคนออกจากห้องเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ยินดีพอดีว่าตอนที่จัดงานเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงว่ามันมีเพื่อนเราแต่ผมด้วยความสัจจริงของทีมงานนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวทีมงานก็ไม่มีใครแย้งว่านี่เป็นวันเราแต่ผมทุกคนก็เลยบอกโอเควันที่หกก็หกครับขอโทษจากผมเลยครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องมาที่นี่นะครับก็แฟนมีแฟนอยู่ก็ต้องขอไปนะที่ไม่ได้ปล่อยให้เวลาไปเราแต่ผมก็ไม่เป็นไรโอเคเนื่องจากวันนี้นะครับเราใครที่เพิ่งเข้ามางานนี้ครั้งแรกนะครับวอล์กครั้งแรกโอ้ส่วนหน้าเก่าหายหมดเลยหมายความว่ายังไง ได้ข่าวจากไหนครับผมมาจากได้ข่าวจากกลุ่มไหนจากเฟซบุ๊กใช่ไหมเฟซบุ๊กของกลุ่มโอวาฟเองหรือว่ากลุ่มของกลุ่มจาวาหรือว่าเปอร์บูแคมอะไรเงี้ยหรือว่ากลุ่มอื่นอ๋อโอเคได้ตอบในการสถานที่เพราะว่าไม่ที่บอกว่าอะไรผมจะประเมินทีมประชาสัมพันธ์ผมทีมงานนะทีมประชาสัมพันธ์ผมวันนี้เขาท้องเสียงมันมาไม่ได้นะคุณแสงนะวันนี้ก็เลยมาไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องประเมินเขาด้วยเพราะว่าทำงานในทีมต้องมีการประเมินซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรที่ถามเฉยนะครับก็โอเควันนี้ครับวิทยากรของเราแล้วก็ชื่อคุณโยธีนะเดี๋ยวจะได้เจอกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเนื่องจากว่าเรื่องของโอวาฟที่บอกในไกด์ไลน์มันมีเยอะมากมีประมาณ17หน้าซึ่งผมมั่นใจว่าวันนี้เราอาจจะเรียนรู้ไม่ครบทั้ง17หน้าหรอกอาจจะได้ครับบางส่วนแล้วก็ได้แบบเป็นหัวแล้วก็ได้แนวไอเดียที่จะศึกษาต่อนะครับถ้ายังไม่จุใจหรือว่ายังเขาเรียกว่านะยังติดใจอยู่ก็อาจจะมีการรีเฟรชปีหน้านะครับเดือนมกราคมต้นไปเราวางแผนว่าจะจัดกันยาวๆนะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาซอยเนื้อหากันแล้วก็อาจจะต้องลงดีเทลลงอินเดปท์หน่อยนึงหรือว่าให้ได้เหมือนกับให้ได้นำให้ได้เนื้อหน่อยนะครับก็คอยติดตามทางเนาะนะครับก็โอเคก่อนที่จะพาสู่วิทยากรนะครับก็ในทั้งทุกท่านที่เป็นดีเวลลอปเปอร์ป่ะใครเป็นดีเวลลอปเปอร์ป่ะดีเวลลอปเปอร์ใครเป็น security ครับแล้วที่เหลือSystem Engineerหรือไม่รู้บางคนอยู่ทั้งบริษัทอยู่คนเดียวทำทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมีนะมีบอกถามในพวก security ยกมือนะ engineer ยกมือ network ยกมือนะครับ developer ยกมือบอกทำไมทุกอย่างบอกมีคนเดียวโอเคก็ไม่เป็นไรแต่ว่างานนี้นะครับก็อยากจะบอกจุดประสงค์เราคือว่าเราอยากจะมุ่งหวังนะครับให้ developer นะครับเข้าใจในมุมของ security เพราะผมเชื่อว่านะครับเข้าใจว่าเวลาที่เราเขียนเว็บเสร็จแล้วเราส่งให้ security บอกว่าไงไม่ผ่านมันมีช่องโหว่รู้สึกโกรธไหมถามตรงโกรธไหมได้บอกเพื่อนโกรธไหมไม่พอใจว่าทำไมเขาต้องมาเบรกงานฉันจะส่งงานอยู่แล้วเพราะคุณทำให้ฉันไม่ได้ส่งงานถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดปล่อยไปแล้วถ้าเกิดว่าเว็บไซต์ถูกแฮ็กความเสียหายเกิดขึ้นถูกไหมฮะบริษัทเสียหายนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทเองเราก็เสียหายเช่นกันเนาะก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงอยากจะผลักดันเรื่องของ security นะครับในของ developer ให้กับ developer ตัวจริงเพราะที่ผ่านมาวาร์ปจากผมจัดวาร์ปมาประมาณปีนี้ปีที่4ปีที่3ปีที่4ที่ผ่านมาเชื่อไหมครับคนที่เข้า
180% คือ security นัก security มานั่งฟังเรื่อง security ซึ่งก็หมายความว่าไงหมายความว่าอ้าวนัก security ก็รู้เรื่อง security อยู่แล้วมี awareness อยู่แล้วแต่เขามาฟังเรื่อง securityแต่ target หลักของเราไม่ใช่ security target เราต้องควรจะเป็น developer เพราะ developer เราเนี่ยเราอาจจะยังไม่เคยมองในมุมของ security และอีกมุมนึงคือนัก security อย่างพวกเราเองนะครับของทีม security เนี่ยก็ไม่เคยมองในมุมของ developer ดังนั้นเวทีนี้ผมมองว่าเป็นเวทีที่คนที่เป็น developer สามารถขึ้นมาอยู่เวทีนี้ได้อย่างคุณโยธินเนี่ยโยธินมาจากสาย developer นะฮะไม่ใช่มาจากสาย security แต่เพิ่งเปลี่ยนมาดูเรื่องของ security ดังนั้นเนี่ยคุณโยธินก็จะเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะลูกครึ่งสายผสมอ่ะเขาเรียกสายผสมนะสายผสมสายผสมผสมจาก developer กับ security นะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่จริงโอกาสหน้านะครับผมอยากเชิญทุกท่านนะครับที่มีไอเดียอยากจะแชร์นะครับอ่านหนังสือมาอยากจะแชร์แล้วเนี่ยอาจจะมาเขาเรียกมาลงคะแนนคุณโยธินก็ได้เพราะคุณโยธินเนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการด้วยนะครับก็บอกว่าอยากจะแชร์เรื่องนี้เรื่องนี้ก็สามารถที่จะเรียกรีจิสเตอร์ไว้ว่าอยากจะพูดเรื่องอะไรนะเดี๋ยวคุณโยธินจะจัดคิวให้ว่าทีมเดือนนี้ทีมนี้ของคุณนะก็มาพูดเนาะเป็นการเรียนรู้เรื่องร่วมกันเพราะว่าผมเองไม่ได้เก่งในบอกเลยผมกล้าบอกเลยผมโค้ดยิ่งไม่เป็นเชื่อไหมจริงๆสเกลที่ลงเรื่องอันนี้ผมไม่ตรงแต่ว่าพยายามที่จะจับให้เกิดอีเวนต์เรื่อยๆเนาะโอเคทั้งนั้นเรื่องการเสียเวลานะครับเนื่องจากว่าผมว่าทุกคนก็อาจจะมาอย่างนี้สักไม่เยอะนะครับคนส่วนใหญ่ก็มาแล้วก็ขอทุกท่านนะครับก่อนที่จะแนะนำตัวทีมงานด้วยนะครับแล้วก็คือคุณโยธินนะก็เป็นวิทยากรตรงนี้แล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการด้วยคุณเจเมฆนะครับคุณเจเมฆแล้วก็มีคุณดีนะเป็นหัวหน้าฝ่ายทางสถานที่นะครับมีคุณน็อตนะครับคุณน็อตจะเป็นทีมก็เรียกเป็นชัตเตอร์แมเนเจอร์นะก็คือเป็นคนประสานงานให้ทีมนี่คือตำแหน่งเท่ๆไงแต่หน้าที่เขาคืออะไรรู้ไหมคือเบย์คือผมสั่งปุ๊บก็ต้องไปตามคนให้คนนี้ให้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆนะก็ให้เกียรติเขาเป็นเมนเจอร์นะครับแล้วก็จะมีที่อาจจะเป็นทีมคอนซัลท์ก็มีพี่เฟิร์สนะมีพี่เอกนะครับมีตาเล็กนะครับก็จะเป็นทีมที่อยู่ในทีมคอนซัลท์นะครับก็ช่วยเหลือกันนะครับโอเคทั้งนั้นก็เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตขอเซลฟ์โอเวอร์นะต้อนรับคุณโยธินนะครับขึ้นมาที่สนามครับชื่อโยธินปัจจุบันทำงานอยู่ที่ TMP เป็นพนักงานใหญ่หน้าที่หลักๆก็คือเพนเทสแล้วก็คอสต์รีวิวด้วยจะเป็นคอสต์รีวิวในแง่ของ security เป็นหลักในก่อนหน้านี้ก็เป็น developer มา14ปีแล้วก็เพิ่งจะหลงไหลใน security ก็เพิ่งย้ายเข้ามาก็เลยค่อนข้างก็เลยอาจจะพูดไปหนาบ้างสิเพราะทำไม่ไหวบ้างก่อนหนึ่งนะครับหลังจากนี้ใครเป็น developer ต้องทำต่อไปอีกทีมีใครที่ไม่ที่เขียนโปรแกรมไม่ได้เลยบ้างไหมครับโอเคไม่เป็นไรตอนวันนี้แล็บเราจะมีซอสโค้ดให้ดูนะเป็น Java ซึ่งไม่ยากคิดว่าน่าจะดูแล้วเข้าใจเพราะฉะนั้นโมเดลนี้ทุกคนคิดว่าน่าจะรู้กันดีว่าคืออะไรก็คือการที่เราจะพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เนี่ยก่อนอื่นเริ่มต้นเราก็ต้องเก็บ requirement จากลูกค้ามาแล้วก็มาดีไซน์หลังจากที่เราได้ดีไซน์พวกเนี่ยเราก็ต้องทำการโค้ดดิ้งใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญมากก็คือต้องทำการเทสเพื่อเมคชัวร์ว่าซอฟต์แวร์เราจะทำงานได้อย่างพอดีแล้วก็เราก็จะดีพอยขึ้นเซิร์ฟเวอร์ในที่นี้มีใครที่ยังใช้โมเดลในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบวอเตอร์ฟอลไหมครับโอ้ดีแล้วครับเพราะทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นยกก็คือกระจายมีใครใช้กระจายไหมครับโอ้ดีมากครับก็คือวงเนี้ยเราจะไม่ทำแค่วงเดียวแต่เราจะทำเป็นวงเป็นลูกเป็นสปินไปเรื่อยก่อนอื่นเราจะรู้กันก่อนว่าผลวิจัยที่เขาเจอกันมาคืออะไรอยากจะบอกว่าในวงจรเนี้ยทุกกระบวนการสำคัญหมดนะครับในทางด้าน security เนี่ยแต่ว่าจะมีวงที่ค่อนข้างจะมีประวัติสำคัญที่มีผลต่อการทำให้แฮกเกอร์จ่อเข้ามาได้ก็คือ coding นั่นเองผมวิจัยบอกมาว่านะครับการโจมตีทางด้าน security ทุกวันเนี้ยเป็นหลัก 75% จะอยู่ที่แอปพลิเคชันที่เหลือก็จะเป็นพวก network แล้วก็พวก social engineering อะไรเงี้ยแล้วก็ 70% เนี่ย
ช่องโหว่เนี่ยจะอยู่ที่application layer เขาบอกว่าเพียงแค่เราสามารถที่จะลดปริมาณช่องโหว่ 50% ของก่อนที่จะขึ้น production ได้เราก็จะทำให้เราลดปริมาณค่าใช้จ่ายในการที่เราจะไปแก้บั๊กทีหลังได้ 50% ครับก็ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยจุดประสงค์ของวันนี้เนี่ยก็คือเราจะมาพูดถึงกันว่าเราจะพัฒนาซอฟต์แวร์ยังไงจะเขียนโค้ดยังไงให้แบบมีความปลอดภัยโดยเอกสารที่เราว่าเองเนี่ยเราจะใช้เอกสารตามลิงก์นี้เดี๋ยวผมจะแชร์ให้บนFacebook กันก็คือเป็นเอกสารโอวาที่พูดถึงเกี่ยวกับซอฟต์ว่าจะเขียนซอฟต์ยังไงโดยเขาจะอ้างอิงเอกสารชาวบ้านเป็นหลักนะว่าจะเขียนยังไงปลอดภัยแต่ว่าเอกสารชุดนี้เขาจะพูดถึงในแง่ของการโค้ดที่เป็นหลักเขาจะไม่ได้พูดถึงช่องโหว่หรือว่าการ exploit อะไร แต่ว่าวันนี้ไม่ต้องกลัวครับสิ่งที่เราจะมาพูดวันนี้เราจะเน้นทุกอย่างเลยมีทั้งซอฟต์รีวิวแล้วก็มีทั้งเป็นเทสด้วยเดี๋ยวผมอาจจะเชิญใครออกมาเป็นเทสให้ดูหน่อยนะครับใครจะมาได้เลย เอกสารตัวนี้เนี่ยเนื้อหามันค่อนข้างเยอะมันมีทั้งหมด17หัวข้อเพราะฉะนั้นคิดว่าวันนี้ภายใน2ชั่วโมงเราคงไม่สามารถที่จะพูดหมดได้คงไปหยิบมาแค่4หัวข้อแรกก่อนนะครับแล้วถ้าโอกาสหน้าเราโชคดีเราคงได้พบกันใหม่ในส่วนที่เหลือวันนี้ที่เราจะพูดเนี่ยจะเป็น input validation เราพูดถึง coding แล้วก็ authent แล้วก็ session management ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเทคนิคของเราคือเราจะเป็นแล็บก่อนนะครับลักษณะของแล็บของเราวันนี้คือเหมือนกับที่ผมทำงานเลยก็คือเราจะดูแอปพลิเคชันก่อนว่าแอปพลิเคชันทำงานยังไงจากนั้นเราก็มาดูซอฟต์โค้ดว่าซอฟต์โค้ดเป็นยังไงโอกาสที่จะมีช่องโหว่มีอะไรบ้างหลังจากที่เราวิเคราะห์แล้วว่าช่องโหว่น่าจะเป็นแบบนี้ปั๊บเราก็จะทำการเพนเทสดูว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดจริงไหมหลังจากที่เราเพนเทสปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามีช่องโหว่แล้วเราก็จะมาหาวิธีว่าเราจะป้องกันยังไงนะครับอันนี้คือแบบเตรียมชิ้นให้อ่ะใครที่นั่งหน้าจะได้โมชั่นสีสวยงามครับนั่งหลังขับไม่พอเลยนะครับคิดว่าน่าจะเพียงพอจะมีอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นสิบที่มันแบบปริ้นหน้าเดียวอาจจะแล้วแล็บแรกเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่อง input validation นะครับอย่าเพิ่งเปิดไปแล็บอื่นนะครับอย่าเพิ่งไปเลยครับเอาแค่แล็บแรกก่อนมาเริ่มกันเลยครับอันนี้คือซอฟต์โค้ดทั้งหมดที่ผมเขียนมาเพื่อเอามาใช้ในการเขียนเทสต์วันนี้ได้ชี้ครบหมดแล้วนะครับโอเคอย่าเพิ่งดูครับใจเย็นครับแล็บแรกนะครับแล็บแรกง่ายๆเลยเราจะพูดถึงเกี่ยวกับ input validation โดยเว็บไซต์เนี่ยไม่มีอะไรมากมันจะเป็นเว็บไซต์ที่ขายรูปภาพนะครับเรามาดูเว็บด้วยกันก่อนว่าจะทำงานยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคอนโทรลรีวิวเว็บไซต์ที่ขายรูปภาพอะไรเราก็เข้าไปดูกันนะครับก็คือขายรูปมาปังๆนะครับขอโทษครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์รับไปด้วยเลยเอามาเรามาดูกันว่ามันมีการวิ่ง request response ยังไงให้เราพอเรากดปุ๊บเป็นเครื่องปั๊บเนี่ยมันจะมีการโพสต์มันจะมีการโพสต์เมสเซจนะครับที่นี่เรากลับเข้าไปดูที่ชีทกันเราจะดูควบคู่ไปนะครับระหว่างโพสต์กับหน้าจอจะเห็นว่าสเต็ปหนึ่งเนี่ยจากหน้าอินเด็กมาหน้าช้อปปิ้งหน้าปัจจุบันเรียกว่าหน้าช้อปปิ้งมันจะมีการส่งข้อมูลอยู่2ตัวก็คือ customer ID แล้วก็ action list ถามว่า action list จะทำอะไรถ้าเราดูซอฟต์โค้ดในช้อปปิ้งเซอร์เฟซเราเห็นว่ามันไม่มีอะไรมากมันก็เพียงแค่ว่ามันทำการ query database เพื่อดู database มีสินค้าอะไรขายอยู่บ้างก็คือมีสินค้าที่ขายอยู่บ้างก็มีรูปภาพขายอยู่3รูปภาพทีนี้เนี่ย action list ไม่มีอะไรก็แค่ทำการ query database มาแล้วก็ทำการ set ลง session เพื่อเอามาโชว์ที่หน้าจออย่างที่เห็นณปัจจุบันส่วน customer ID ก็คือ user ปัจจุบันที่ทำการให้เราจินตนาการว่าเป็นการล็อกอินเข้ามานะครับโอเคทีนี้สมมติว่าถ้าเกิดผมเลือกตอนเราดูการทำงานหน้าจอด้วยกันนะครับแล้วเรามาวิเคราะห์กันว่าช่องโหว่น่าจะเกิดน่าจะมีอะไรบ้างสมมติว่าผมเลือกน้องปันรูปแรกค่ะรูป3
เบื้องหลังเนี่ยมันจะเป็นอินเด็กซ์0 1 2มาดูสมมุติกดซ้ำนี่นะฮะปึ๊บเรามาดูโค้ดเมสเสจกันเราจะเห็นว่ามีการส่งแอคชั่นที่ชื่อว่า summary แล้วก็ customer ID อีกรอบแล้วก็อินเด็กซ์ที่0กับ2ใช่มั้ยครับตอนหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงว่าเราได้เลือกรูปน้องปันๆน่ะรูป1รูป3อินเด็กซ์คือ0 1 2เพราะฉะนั้นคือรูป1รูป3นะครับทีนี้เรามาดูซอสโค้ดกันต่อว่า summary ทำหน้าที่อะไรทำนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ทำการรับคัสเตอร์เมอร์มาว่าคัสเตอร์เมอร์คนที่ล็อกอินอยู่ณปัจจุบันนี้คือใครแล้วก็เขาทำการเลือกอินเด็กซ์อะไรมาบ้างอย่างเช่นตอนที่ผมเลือก0กับ0กับ2มันก็ทำหน้าที่ในการไปดึงโปรดักต์มาจากดาต้าเบสมานะครับแล้วก็ทำการเซตใส่ค่าออเดอร์ตอนนี้ทุกคนพอดูโค้ดได้ใช่ไหมครับยากไหมครับโทษทีโอเคนะครับลองดูครับไม่ยากแล้วก็เอาอินเด็กซ์เนี่ยมาทำการเลือกโปรดักต์แล้วก็เซตลงค่าออเดอร์ลิสต์เนี่ยครับออเดอร์ลิสต์ตัวนี้ออเดอร์ลิสต์นะครับแล้วก็ทำการส่งไปต่อไปยังหน้าซัมมารีก็คือหน้านี้หน้าซัมมารีนะครับหน้าสุดท้ายแล้วครับหน้าสุดท้ายเราทำการเช็คเอาท์เมื่อกดเช็คเอาท์ปั๊บเรามาดูคอมเมนต์เสร็จนะครับสังเกตว่ามันมีการส่งอะไรบ้างก็คือส่งแอคชั่นที่ชื่อว่าเช็คเอาท์customer ID ก็คือ1 2 3 4 5 product ที่เราเลือกมาเมื่อกี้คือ1กับ3อันนี้ไม่ใช่เด็กนะครับอันนี้คือ product ID จริงๆ1กับ3พร้อมกับส่งค่าโทรทัศน์มาแล้วกลับมาดูซอสโค้ดอันนี้นึงเดี๋ยวขอผมขอข้ามไปตรงนี้นิดนึงตอนที่ทำการ summary เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเอา relation order เนี่ยมาทำการวนลูปเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำการส่งค่า product ID แล้วก็เพื่อทำการคำนวณหาค่าโทรทัศน์ว่าโทรทัศน์ว่าเท่าไหร่นะแล้วมันก็เอาโทรทัศน์เนี่ยมาเซตเป็นพุทธายิปเต็มเพื่อส่งมาหน้าจอเราเห็นว่าตรงนี้มันมีโทรทัศน์อยู่300นะครับจากทั้งหมดเนี่ยคือหน้าจอที่ทำงานพร้อมกับรีเฟรชฟอนต์แล้วก็ฟอนต์ที่เราดูอยากถามว่าใครเห็นช่องโหว่บ้างครับยุ่งครับแปลว่ามีคนเทพอยู่ให้เวลา1นาทีลองวิเคราะห์ฟอนต์กันดูแล้วเดี๋ยวค่อยตอบเดี๋ยวถ้าจะตอบเร็วไปอาจจะไม่ได้รีวิวกันถ้าเราคุณค่าได้ทำการสอบตอบไปด้านหลังถ้าเราดูดาต้าเบสปั๊บเนี่ยโปรดักต์ออเดอร์เมื่อกี้เนี่ยที่เราทำการซื้อปั๊บเนี่ยมันจะลงมาในหลังข้อมูลหรือว่าเราเลือกไว้รูปว่าโปรดักต์ไอดีเป็นเอกสารมูลค่า300ก็คือในกรอบที่ค่านี่ขึ้นเข้ามาเมื่อกี้สดๆเลยนะครับหลักการก็มีแค่นี้ครับมันจะมีช่องโหว่อยู่คิดว่าใครสนใจอะไรจะตอบไหมครับเอาละเฉลยใครที่ว่าเจอช่องโหว่แล้วครับเชิญครับสามารถเซ็ตโปรโตคอลได้ป่ะครับต้องมีข้อเสียตรงไหนไหมครับคิดว่าซอฟต์แวร์ชุดนี้เนี่ยที่โปรแกรมเมอร์เขียนมามีข้อเสียตรงจุดไหนนะครับคิดว่าถ้าเราดูสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3เนี่ยเราจะเห็นได้บางอย่างว่ามันมีบางสิ่งที่ไม่น่ากระทำอยู่ ID ด้วยป่ะครับ ID ของคนสั่งซื้อถูกต้องครับแต่ว่าอันที่นี้นะครับเรามาดูการเป็นเทสกันผมจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าเวิร์กสูตรครับในที่นี้มีใครต้องถามว่ามีใครรู้จักมีใครที่ไม่รู้จักเวิร์กสูตรไหมครับอ๋อโอเคเวิร์กสูตรเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับเว็บพ็อกซี่ที่ทำหน้าที่ในการอินเตอร์เฟซดักค่าได้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะว่าเราดักยังไงผมรันคอมแคสต์ที่แต่งเวิร์กสูตรในคอมแคสต์นี่ครับเรามาเริ่มต้นใหม่กันแล้วเราก็มาเซตพ็อกซี่ของบล็อกเซอร์นะครับว่าให้ไปรันที่ local host ที่พอร์ต8090ทีนี้ทุกอย่างที่วิ่งผ่านบล็อกเซอร์เนี่ยก็จะไปผ่านที่ตัวเวิร์กก่อนสังเกตนะครับมันจะมีที่ story เข้ามาก็คือเนี่ยแม้ว่าเรา
ว่าเรามีการว่าคัสเตอร์คนนี้1 2 3 4 5แล้วก็เรื่องแอคชั่นเราลิสต์มันก็จะไปโหลดมันก็จะไปถึงคิวที่ database มาว่ามีโปรดักต์อะไรบ้างทีนี้สมมติเราเลือก index ที่1กับ2แล้วกันปึ๊บที่เบิร์กเนี่ยก็จะขึ้นมาต่อว่ามีการทำรายการโดยคัสเตอร์คนนี้ ID 1 2 3 4 5พอเห็นใช่ไหมครับก็คือนะครับแอคชั่นก็คือ summary ก็คือมันโชว์หน้า summary หน้านี้แล้วก็ทำการอินเด็กซ์ว่าเราเลือกสินค้าตัวที่1กับ2นะทีนี้เนี่ยเมื่อทำการเช็คเอาท์เนี่ยถึงผมขออินเตอร์เซ็ตไปเลยดูนะครับพอทำการเช็คเอาท์ปั๊บมันจะวิ่งมานี่แล้วมันจะทำการดักไว้พร้อมกับบอกว่าตัวท่อเนี่ยคือ350ดูนะครับสมมติถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นเหลือ1บาทหนึ่งบาทจากโทรทัศน์310เหลือหนึ่งบาทแล้วผมก็เปิดไปปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าเหลือหนึ่งบาทพอหนึ่งบาทปั๊บเราไปดูที่ดัตต้าเบสดูเรียกว่ามันจริงไหมผมก็รีเฟรชปุ๊บเห็นไหมครับฐานข้อมูลเข้ามาแล้วก็เป็นหนึ่งบาทอันนี้คือช่องโหว่ที่เกิดขึ้นอาจจะมีคนแย้งว่ามีใครทำแบบนี้ด้วยหรอเว็บไซต์มีใครทำแบบนี้ด้วยหรอจะบอกว่ามีนะไม่ใช่ว่าไม่มีมีศูนย์หนังสืออยู่ศูนย์หนึ่งเราเล่นได้มีช่องโหว่จริงๆสามารถที่แก้ค่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ได้เลยแล้วหนังสือก็ส่งมาที่บ้านด้วยผมไม่เคยลองครับครับในทางกลับกันนี่คือค่าถ้าสมมติเราเพิ่มโปรดักต์เข้าไปอีกได้เพิ่มโปรดักต์พอได้ครับจะถึงซื้อสามอันนี้แหละซื้ออย่างไรก็ได้อ๋อสามารถที่จะใช้ได้แต่ปัจจุบันมันมีแค่สามตัวคือตรงที่หน้าจอเมื่อกี้เนี่ยคือแพ็กเกจชุดนี้ครับที่วิ่งมาเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ค่าอะไรก็ได้สมมติผมใส่เป็นแอนโอต่างไอดีเท่ากับ3สมมตินะครับจากการจับเดิมทีเราซื้อได้2ตัวแล้วก็พอหมดเลยปึ๊บ310แล้วเราไปดูที่หน้าหลังกันมันก็จะเป็นไงครับอ๋อปกติก็แปลว่าใส่ครั้งคือ323จากเดิมทีเราเลือกแค่2ตัวคือเราใช้เยอะเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ค่าอะไรก็ได้โอเคครับนี่คำถามถัดไปจากซอร์สโค้ดที่ให้ดูเนี่ยแนวทางที่จะแก้ไขซอร์สโค้ดชุดนี้คือทำยังไงดีครับให้เวลาเหมือนกันเหมือนเดิมครับ1นาทีลองวิเคราะห์ดูว่าเราจะปรับปรุงซอร์สโค้ดตรงนี้ยังไงเราเป็นในฐานะ security เราจะให้คำแนะนำกับทางเจ้าหน้าที่ยังไงดีเพื่อป้องกันไม่เกิดช่องโหว่ตรงนี้ครับลองคิดดูสิ่งหนึ่งที่อยากจะชี้แจงตรงนี้ก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างนึงก็คือเราสังเกตเห็นได้ว่าไม่ว่าจะสเต็ป1สเต็ป2หรือสเต็ป3เนี่ยมันจะมีการส่งค่า customer ID หลายรอบซึ่งมันไม่สมควรเลยอันที่1อย่างที่2คือในกรณีที่เราทำการเลือกสินค้าแล้วเนี่ยว่ามี index ที่0กับ index ที่1เนี่ยในเมื่อเรารู้ว่ามันโปรดักต์คืออะไรเราก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่เราจะต้องส่งค่าโปรดักต์ ID นั้นซ้ำ2เพราะตอนที่จังหวะที่เราเลือกอินเด็กซ์ครั้งแรกเนี่ยว่าเราเลือกสินค้าตัวไหนค่านั้นมันควรจะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วมันควรจะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฟอร์เวิร์ดไปฟอร์เวิร์ดมานะครับเพราะฉะนั้นเราดูกันเลยว่าแนวทางที่เราจะแก้เนี่ยเราควรจะแก้ยังไงหลักง่ายๆก็คือพอเขาพาวนะครับคือค่าอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อทำการซับมิทจากเบราว์เซอร์ไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยเราอาจจะส่งมาที่หน้าจอได้ส่งมาเพื่อเรนเดอร์เพื่อแสดงผลเฉยแต่เราไม่ควรที่จะทำการส่งค่าแล้วกลับไปอยู่ซ้ำสองหมายถึงว่าคัสตอมไอดีเนี่ยเราไม่ควรจะต้องส่งซ้ำสองเพราะมันควรจะรู้ที่เซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่างเช่นในกรณีท่อเนี่ยมันควรจะถูกอย่างเช่นในที่ซอฟต์แวร์ที่ผมแสดงตรงนี้ครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อเราได้คัสตอมไอดีมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะต้องส่งกลับไปที่หน้าจอเราควรจะคัสเตอร์ไอดีตรงนี้เซตลงเซสชันเลยครับนะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งหรือว่าในกรณีที่เราทำซัมมารีเนี่ยในกรณีเราเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อเราได้คำนวณค่าตัวท่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเอาค่าตัวท่อเนี้ยเซตลงเซสชันไว้ไม่จำเป็นที่จะต้องส่งมาที่หน้าจอหรือคำนวณที่ฝั่ง JSP แล้วมีการพูดไทยเดนส่งค่าตัวท่อมันกลับไปอีกทีนึงเพราะมันมีโอกาสเสี่ยงมากที่แอตแทกเกอร์เนี่ยเขาจะทำการดักข้อมูลชุดนี้แล้วก็แก้ค่าตัวท่อนะครับประเด็นที่3เห็นไหมครับว่าอะไรก็ตามที่รับมาจากหน้าจอเราจะไม่รับคำสองเพราะเราถือว่าเรามีอยู่ในเซสชันเลยแล้ว
ราก็สามารถที่จะบอกให้เขาลบทิ้งได้เลยก็คือไม่ต้องรับมาส่วนโทเทลเนี่ยสังเกตนะครับว่าโทเทลเนี่ยเราจะได้จากเซสชั่นแล้วเพราะโทเทลเนี่ยเราถูกคำนวณไว้ตั้งแต่สเต็ปของหน้าแล้วเราเก็บลงในเซสชั่นเพราะนั้นในจอที่เราทำการเช็คเอาท์หาค่าเราก็ควรที่จะดึงค่าโทเทลตรงนี้มาจากเซสชั่นไม่ใช่เอามาจากหน้าจอนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาค่าเนี่ยมาเซตตรงดาต้าเบสก็คือสร้างวิดีโอ Data Transit Object หรือ Java Bean ธรรมดาเลยครับแล้วก็เซตค่าพวก Customer ID ที่มาจากเซสชั่นเซตค่าโทเทลที่มาจากเซสชั่นแล้วก็ทำการเรียกวิดีโอทำการอินเสิร์ตดาต้าเบสครับวันนี้เราเห็นแล้วนะพวกแห่งเราก็มาดูตัวที่เป็นเราพูดไปกันว่าการ PDF ของโมวานั้นเขาพูดถึงอะไรบ้างทางว่าเขาเลยบอกไว้ว่าการ validate data ใดๆก็ตามเราควรที่ต้อง validate ที่ฝั่งที่เราเชื่อถือได้นั่นก็คือฝั่งเซิร์ฟเวอร์เราก็ไม่มีการ validate อะไรใดๆที่มาจากฝั่งจากเบราว์เซอร์เด็ดขาดเพราะให้เชื่อได้เลยว่าอะไรก็ตามที่มาจากเบราว์เซอร์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกดัดข้อมูลหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เสมอแอทแทคเกอร์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆก็ได้เพราะฉะนั้นค่าเนี่ยควรจะยึดค่าที่อยู่ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็ในการ validate เนี่ยเราควรจะสร้างเป็นโมดูลหลักไว้ไม่ควรที่จะแบบพอไปแปะไว้ทุกหน้าอะไรเงี้ยครับควรจะมีโมดูลกลางที่เราพัฒนาขึ้นมาจากตัวอย่างเนี้ยเห็นง่ายๆเลยตอนที่เทคนิคนี้เรียกว่า data tabling นะครับผมบอกจากเทคนิคนี้เราจะเห็นเลยว่าเนี่ยสังเกตมั้ยครับว่าตัวอย่างแรกเนี่ยเราได้ค่าโทเทลมาค่าโทเทลตัวเนี้ยเราได้จากหน้าจอก็คือ request get parameter ค่าที่ได้มาจากหน้าจอปั๊บเนี่ยเราค่าตัวเนี้ยทำการไงครับพอเซตใส่ตัวแปรลงในออเดอร์แล้วก็ทำการ insert ลงดาต้าเบสจะเห็นเลยว่าขั้นตอนเนี้ยมันไม่ได้มีการ validate อะไรใดๆมันคือการใช้ค่าที่ได้มาจาก browser โดยตรงแล้วก็เอาค่าจากเบราว์เซอร์มาทำการซึ่งลงดาต้าเบสซึ่งแบบนี้มันถือว่าผิดพลาดไม่ใช่ควรทำแบบนี้เราควรใช้ค่าที่อยู่ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นค่าโทเทลมันควรจะถูกจากการคำนวณที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เซ็ตลงดาต้าเบสครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่แก้ที่เราแก้ไขก็คือสังเกตนะครับว่าอันนี้คือสเต็ป2นะครับก็คือสเต็ป2เนี่ยเราทำการคำนวณหาค่าโทเทลได้แล้วเนี่ยเราค่าโทเทลตรงนี้เซ็ตลงเซสชั่นนะครับพอค่าตัวนี้เป็นของเซสชันปุ๊บในสเต็ปที่3เนี่ยเราถึงเอาค่าจากเซสชันตัวนี้มาทำการเซตลงดาต้าเบสแต่เราไม่ได้ใช้ค่าตัวท่อนั้นที่มาจากหน้าจอโอเคครับนี่คือแบบแรกยากไหมครับท่านทีครับเชิญครับทดสอบครั้งนึงเซสชันเนี่ยมันสามารถโดนแทนได้ไหมครับไอ้ตัวท่อเนี่ยระหว่างเปลี่ยนโดนอันนี้คือเซสชันระหว่างก่อนที่จะมาแบบบราว์เซอร์เนี่ยหมายถึงตัวซอสโค้ดที่แก้ไขแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าที่เก็บบอกว่าค่าโทเทลเนี่ยในเซ็กชันมันที่จะโทเทลเนี่ยเป็นค่าที่ซัมมารีถูกมาใส่ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมแฮกเซ็กชันนี้ได้แล้วเปลี่ยนโทเทลเป็นหนึ่งบาทแทนครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมหมายถึงถ้าเซ็กชันนี้มาใช่ไหมครับใช่แล้วก็ใช้เครื่องอีกเครื่องนึงต่อเข้าไปใช่ไหมครับใช่ผมมีโอกาสครับใช่ไหมครับแต่ก็ว่าตัวจะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องถัดไปที่พูดถึงเกี่ยวกับเซ็กชันอีกเรื่องนึงซึ่งว่าเราจะต้องป้องกันเซสชันนี้ยังไงแต่ว่ามีโอกาสใช้ได้อยู่ใช่ไหมใช้ได้อยู่ครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดมีใครก็ตามที่เป็นแมนเดอร์อยู่ตรงกลางเราจะป้องกันยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าเขาสามารถที่จะตัดข้อมูลเราได้เสมอนี่ก็แบบแรกนะครับเป็นไงบ้างครับยากไหมครับมีใครจะถามอะไรสำหรับแบบแรกไหมครับใช่ครับปกติโทรศัพท์ไม่ค่อยเก็บไม่ใช่หรอครับถ้าไม่เก็บแล้วเราจะเอาค่าโทเทลมาลงดาต้าเบสปกติผมใช้วิธีแบบคำนวณใหม่ทุกครั้งนะครับผมไม่เคยคิดว่าจะเก็บเพราะสาเหตุที่เก็บเพราะเป็นนี้ครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงไม่เท่าไหร่ครับไม่พอประเด็นที่เราทำการเก็บโทเทลตรงนี้ลงเซสชันเพราะอะไรเพราะว่าหน้าจอที่เพราะว่าสเต็ปที่2มันจะทำการส่งต่อไปหน้าซัมมารีใช่ไหมครับเพราะถ้าเราไปดูที่หน้าซัมมารีของตัวที่แก้เนี่ยเพราะว่าเราสามารถเพราะเราต้องการเอาตัวข้อตัวนี้มาทำการโชว์ที่ขั้นตอนนี้ครับเพราะถ้าเราไม่เก็บที่เพราะถ้าเราไม่ทำการคำนวณหาค่าตัวข้อตรงนี้เก็บไว้เนี่ยที่หน้าสามารถที่เราก็คงไม่รู้จะเอาค่าตัวข้อที่ไหนมาโชว์แต่ว่าเรามีตัวเลขของเด็กผมแต่จะกระเบิดใช่ก็นี่คือคำนวณจากกระเบิดมานะครับไม่ใช่มันคือค่าที่อะไรนะ
ยังไงครับอีกทีครับขอโทษทีนิดหนึ่งครับพี่เบนมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือว่าถ้าเกิดว่าไอ้เนี่ยมันเป็นโปรแกรมแบบว่าอธิบายในเรื่องของว่าตัวต้านแอมเบอร์ลิงใช่ครับก็คือเลยยกตัวอย่างแบบง่ายๆใช่ครับถ้าเกิดยกตัวอย่างที่มันเป็นแอดวานหรือว่าแอดวานเนี่ยคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้เรื่องที่ตามไปไม่ถึงเนี่ยคนเนี่ยจะไม่เข้าใจครับมันจะต้องเป็นสเตปบายสเตปเช่นถามครับว่าในเหตุการณ์รู้ว่าในการวอลิเดตเนี่ยควรจะต้องทำยังไงในสเตปที่หนึ่งก่อนใช่ไหมพอเราเข้าใจว่าสเตปที่หนึ่งเนี่ยทำยังไงสเตปที่สองเนี่ยเราควรจะแก้ไขยังไงต่อในความเป็นจริงคุณจะต้องทำยังไงคือ1คืออันนี้คือจะได้ความเร็ว2คือคุณจะได้ security หรือ performance หรือเปล่าเพราะว่าการที่จะเป็นคุณมอนิเตอร์เดทใหม่เนี่ยต้องเอาโปรดักต์ ID มาแล้วก็สมมติมาใหม่ถูกมั้ยครับมันก็จะมองได้เลยล่ะแปลว่าแต่เดี๋ยวพี่เขาจะอธิบายไปเรื่อยๆทีละสเต็ปโอ้ขอบคุณมากเลยครับมานั่งเป็นเพื่อนกันตรงนี้มั้ยครับก็คืออยากจะบอกว่าตัวอย่างของตัวเนี้ยผมแค่อยากให้เห็นภาพของการ data targeting เฉยๆว่ามันสามารถที่จะมีการแก้ค่ายอย่าคาดหวังว่าแอปตัวนี้มันจะมาเอาไปขายของได้จริงนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นประเด็นคือแค่นี้ทีนี้ถ้าสมมติเรามาดูตัวซอสเขาที่ทำการแก้ไขตามเนื้อเทปแล้วว่ามันแตกต่างจากเมื่อกี้ยังไงถูกไหมครับด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าก่อนหน้าเนี่ยมันมีการส่งอะไรมากมายตอนนี้จะไม่เหลือจะลดน้อยลงเพราะเราถือว่าภาพที่เราส่งไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วมันจะไม่มีการส่งซ้ำทีนี้เนี่ยเมื่อเราทำการเช็คเอาท์ปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราจะส่งแค่เช็คเอาท์อย่างเดียวสังเกตไหมครับว่าโทรศัพท์หายไปแล้วคัสเตอร์เมอร์ดีหายไปแล้วผู้จัดการดีหายไปแล้วโอกาสที่แอทเทคเกอร์จะทำการดาต้าเทมเพลติ้งแก้ไขค่าเนี่ยก็จะไม่มีเพราะเราถือว่าเราสามารถได้แต่ท่านมาตะกี้นี้ประเด็นมีแค่นี้ครับหลักการก็มีแค่นี้เดี๋ยวผมอาจจะโค้ดแล้วก็ดาต้าเบสขึ้นไปแชร์ให้คนเป็นลูกใครอยากจะไปลองเล่นก็ลองเล่นได้ประเด็นก็คือของเรื่องของแบบแรกเนี่ยก็คือแค่ว่าครับก็คือเราจะไม่ส่งค่าอะไรชั้นสองแล้วเราจะไม่ส่งค่าอะไรที่มันมีโอกาสที่แอทเทคเกอร์จะดักแล้วทำการแก้ไขค่าครับมาดูแบบ2กันแบบ2นี่ง่ายครับเรื่องของ input validator เหมือนเดิมเรามาดูหน้าจอแล้วก็ครับเมื่อกี้ตอนแรกเห็นโชว์ไอ้ two verb สูตรนะครับถ้าเห็นใช้ค่ายครับแบบได้หมดไอ้จำนวนประโยชน์อะไรอ๋อมันช่วยดักแพ็กเกจแล้วผมไปแก้ค่ามันเมื่อกี้ตอนที่ดักสามร้อยห้าสิบเป็น1บาทได้อยู่ครับนะครับแบบ2นะครับเรามาเปิดคู่กับชีทแบบที่2เลยมีใครยังไม่ได้ชีทหรือเปล่าได้หมดแล้วแบบ2ได้ครับคิดว่าหลายคนน่าจะคงเคยเห็นการนี้มาแล้วหน้าจอนี้เป็นหน้าจอล็อกอินนะครับแล้วยูสเซอร์ในระบบเนี่ยปัจจุบันมีอยู่3คนนะครับก็คือมีแอดมินแล้วก็มีแองเจลดิมาเรียแล้วก็เราจะมีฟันเกานะครับมี3คนนะครับมีใครไม่ใช่แฟนแบนดูไหมครับเอาใหม่มีใครเกลียดแบนดูไหมครับโอเคไม่เป็นไรดีครับเพราะฉะนั้นหน้าจอเนี่ยสมมติผมป้อนมั่วป้อนมั่วปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าโอเค user or password incorrect แต่ถ้าสมมติผมใส่แอดมินแล้วก็ password
ข้าไปได้ตามปกติทีนี้เรามาดูซอสโค้ดกันแบบนี้อาจจะง่ายหน่อยครับใครอ่ะได้ครับได้ครับโชว์เดี๋ยวจะมีเรื่องนี้ครับเดี๋ยวจะมีเรื่องบางอีกเรื่องที่ชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูซอสโค้ดกันนะครับง่ายๆครับไม่มีอะไรครับก็อินเทอร์เฟซรับพารามิเตอร์มา2ตัว username กับ password แล้วก็ประกาศ DO ขึ้นมาตัวหนึ่ง data access object นะครับทำการ create database ก็คือไฟล์ username และ password ส่งค่าเข้าไปถ้าในกรณีที่มันไม่เจอปั๊บเนี่ยมันก็จะโทร exception ออกมาว่า username or password incorrect แล้วพอมันไปดักที่ cache ปั๊บเนี่ยมันก็จะส่งต่อไปยังที่หน้าจอเดิมก็คือหน้า index พร้อมกับส่งพารามิเตอร์ไปตัวนึงว่า error คืออะไรแต่ถ้าสมมติในกรณีที่มันหาเจอปั๊บเนี่ยก็จะเอาตัวยูสเซอร์ตรงนี้ลงในเซสชันอันนี้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ส่งต่อไปยังหน้าเมนก็คือหน้าเมื่อกี้หน้าที่เวลคัมของหน้านี้ทีนี้เรามาดูส่วนของตัวที่เป็น DO กัน DO ก็ไม่มีอะไรครับก็คือสร้างพาร์ติชันขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็เขียนสเตทเมนต์ขึ้นมาตามที่เห็นเลยว่า select star from user where นี่แล้วก็ทำการไปคิวรี่ในระเบียบดูว่ามีไหมถ้าสมมติในกรณีที่มีแล้วก็แค่เอาค่ามาเซตพื้นๆเลยตรงนี้ซึ่งตรงที่ตัวของอีกคลิปเนี่ยก็ทำการให้ดูว่าเนี่ยมันมีการว่าคิดได้ยังไงอันนี้ง่ายครับโทษทีอาจจะง่ายคือถามว่าช่องโหว่คืออะไรง่ายครับให้เวลาตัดคลิปนี้ก่อนลองดูมีใครสนใจอยากจะออกมาเป็นเทสข้อนี้เป็นพิเศษไหมครับน้องคนข้างหลังชื่อเอครับสนใจไหมครับนะครับอันนี้ถ้าเกิดคนที่อยู่ในวงการซีเคียวอาจจะเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่ามันคือเกี่ยวกับ SQL injection ง่ายๆครับก็ไม่มีอะไรใครก็ได้ครับบอกตรงนี้หน่อยว่าอยากจะให้ข้ออะไรบ้างครับเพื่อทำการ bypass หน้า login ไปหน้านี้ได้เลยถ้าผมพิมพ์ปุ๊บมันจะขึ้นมาบ้างผมไม่กล้าพิมพ์เดี๋ยวจะขึ้นมาละเอียดแบบนั้นแบบที่จะพิมพ์ใส่เขาแผ่นแล้วก็มาแปะนะครับใครสนใจจะตอบข้อนี้ครับทำไมถึงจะผ่านหน้าล็อกอินนี้เข้าไปข้างในได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดเลยเพราะมันมีช่องโหว่อยู่ในซอฟต์โค้ดที่ให้ไปเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำการคิวรี่ดาต้าเบสเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยครับอันนี้คือของจริงก็คือมันทำการซีเลคสตาร์ฟอร์มยูสเซอร์และยูสเซอร์เนมเท่ากับแอดมินแอนอันนั้นแบบถูกอันนั้นแบบผิดอะไรเงี้ยนะครับใครสนใครขอสักหน่อยเอาที่เขาบอกมาเลยครับคือตั้งอยากให้ต่ออะไรครับซิงเกิลพอร์ตนะครับแล้วก็เครื่องหมายคอมเมนต์ไอ้คอมเมนต์ของ MySQL แค่นี้ครับจะออกก่อนก่อนครับก่อนคอมเมนต์ออวันออวันแล้วก็ช้าวันแล้วก็หลังได้นี่ใช่ไหมครับแล้วก็คอมเมนต์โอเคฟังดูครับคิดว่าใช่ไหมครับดูนะครับดูนะครับถ้าเปิดมั่วๆไปโอ้โหเข้าได้เฉยเลยครับเพราะอะไรเรามาดูตรงคิวรี่ตรงนี้กันเห็นไหมครับว่ามันทำการ select star from user where username เท่ากับอะไรก็ไม่รู้ static star or 1เท่ากับ1แล้วนี่เหรอถามว่าถ้าเราตรงเนี้ยไปแปะใน MySQL จริงๆเพื่อทำการคิวรี่แล้วดูกันว่ามันได้จริงไหมดูนะครับมันได้จริงมันได้ทั้งหมด3 record เลยเพราะอะไรเพราะตามลอจิกของมันก็คือ select อะไรก็ได้จาก table user ในขณะที่ user name มันเท่ากับค่านี้ซึ่งมันไม่มีหรอกแต่ว่าเออว่ามันออ1เท่ากับ1มันคือ true พอคือ true ปั๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคอมมานด์เนี่ยถูกต้องมันก็เลยคิวรี่ออกมาทุกอย่างเลยแล้วเมื่อว่าในเบอร์ว่าในซอสโค้ดเนี่ยผมบอกว่าขอเพียงแค่เจอเพียงแค่1ตัวถ้ารีซอสเซตอย่างเน็กเจอแค่1ตัวปั๊บเนี่ยจะเอาตัวแรกมาเลย
มันก็เลยได้ออกมาเป็นตัวแอดมินเมื่อกี้นะครับถึงแม้ว่าแม้กระทั่งว่าตรงนี้ผมใส่แค่ว่าสมมติว่าผมใส่แอดมินซิงเกิลโค้ดแล้วก็ชาร์ตถามว่าได้ไหมก็ยังได้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราไปดูที่คิวรี่ตรงนี้ผมจะเห็นได้ว่ามันเป็นอย่างนี้จะเห็นเลยว่าเราบอกว่าให้ทำการซีเลสตาร์ฟอร์มซีเลสตาร์ฟอร์มยูเซอร์แวร์ในขณะที่ยูเซอร์เท่ากับแอดมินเห็นไหมครับว่าผมใส่เป็นแค่แอดมินแล้วก็ปิดเครื่องหมายคำพูดมันก็เลยจะต่อท้ายเป็นทั้งหมดดีเลยที่เหลือก็ช้าก็คือไม่สนใจก็หมายความว่าผมต้องการที่จะคิวที่ดัตเตอร์เบดช่วงนี้ที่ยูเซอร์เนมมันคือแอดมินนี่คือเชื่อมอินเฟคชันครับง่ายไหมครับอะไรเงี้ยครับหรือสมมติว่าถ้าเกิดกรณีที่เรารู้ว่าเว็บไซต์เนี่ยเป็นเว็บไซต์ของแมนยูแล้วก็ใส่แค่มาเรียถึงต้องกดปิดช้าแค่นี้เราก็ได้กลายเป็นแองเจิลดิมาเรียแล้วเห็นไหมครับแค่นี้ถามว่าวิธีป้องกันคืออะไรครับบอดี้เดทหนึ่งใช่ครับอะไรนะเราถูกต้องครับสองก็คือที่แพทย์สเต็ปหนึ่งเรามาดูโพสที่แก้ไขกันผมไม่ได้พิมพ์ในตัวแก้ไขให้อาจจะต้องดูอย่างนี้ด้วยกันมันมี2แนวทางนะครับที่โอวาบอกมาอันแรกก็คือตรงนี้ครับจะเห็นว่าผมใช้ไลบรารีของโอวาบคือมันมีหน้าที่ในการทำการวาลิเดตตัว input นะครับโดยเนี่ยผมจะใช้คีย์เวิร์ดที่เป็น account nameซึ่งตัว OWASP เนี่ยเขาจะแนะนำว่าให้มาสร้างตัว validation property ไว้ซึ่งตรง validation property เนี่ย account name เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ regularization มีใครเคยใช้พวก regularization ไหมโอเคท่านอาจารย์ครับคือตรง account name เนี่ยไม่มีอะไรมากมันก็จะบอกแค่ว่าคำใดๆก็ตามที่เริ่มต้นด้วย a ถึง z เล็กหรือ a ถึง z ใหญ่0ถึง9จำนวนตั้งแต่3ตัวขึ้นไปไปถึง20แล้วก็ปิดท้ายคือคำใดๆก็ตามที่เข้ามาในส่วนของ user name ต้องตามฟอร์แมตนี้ถือว่าโอเคนะนี่คือการ validate ทีนี้ source code เมื่อกี้นี้เนี่ยมันก็ทำการเอา user name ที่ได้มาจากหน้าจอเนี่ยทำการมาตรวจสอบ input ดูว่ามันถูกต้องตามฟอร์แมตที่เราระบุไว้ใน regular session หรือเปล่าถ้าไม่ถูกปั๊บมันจะ throw exception ไปเลยว่า user name invalid ลองทำกันก่อนนี่ผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัว2สมมุติถ้าเกิดผมใส่แค่ตัวเดียวแน่นอนมันก็ไปตามฟอร์แมตแล้วมันก็จะตัว exception มาว่า invalid format ถามว่ามัน invalid format เพราะอะไรก็เพราะว่าในตัว library ที่เราใช้ตัว OWASP เนี่ยในกรณีที่เป็น account name เนี่ย account name ตัวนี้ครับมันถูกระบุไว้ว่าเราจะใช้ format ว่า a ถึง z 019 3ตัวขึ้นไปจนถึง20ถ้าเราใส่มาแค่1ตัวก็ไม่ถูกฟอร์แมตมันก็จะโทรอีกเซสชันออกไปว่าไม่ได้ทีนี้เนี่ยสมมติถ้าเรากลับมาเรื่องเดิมเราใส่ซิงเกิลโค้ดเนี่ยตามด้วยของ SQL injection SQL injection เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรมันจะกลายเป็นพวกอาคารพิเศษซิงเกิลโค้ดถ้าเราทำการใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าอินเวอร์ตฟอร์แมตเพราะว่ามันทำการบันทึกเดตเรามันไม่ผ่านตอนนี้คืออันนั้นคือแนวทางที่หนึ่งทีนี้ผมจะทำคอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วผมก็จะพูดถึงกรณีที่เมื่อกี้มีน้องบอกก็คือที่เขาแนะนำให้ทำก็คือถ้าเกิดเราเข้าไปดูในถังดีโอที่ทำการไฟล์ user name password เราจะเห็นได้ว่าข้างในเนี่ยมันจะแตกต่างกับเมื่อกี้ถ้าดูในชีทนะครับในชีทเนี่ยเราจะใช้ตัวที่ชื่อว่า key statement แต่ว่าตัวอย่างในตัวที่ทำการแก้ไขแล้วเนี่ยมันคือ prepared statement นะซึ่งในprepared statementเนี่ยลักษณะของมันก็คือทำการเขียนคิวรี่เข้าไปเราใช้เครื่องหมาย question mark แล้วก็ทำการเซตพารามิเตอร์แต่ละตัวอันนี้นะถ้าเกิดจาว่าเดี๋ยวคือน่าจะคงเคยใช้กันไหมถามว่าตรงนี้มันช่วยยังไงช่วยก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะใส่อักขระตรงนี้เข้ามาเนี่ยเราเอาวาลิเดตมันคิดทิ้งไปแล้วนะไม่ได้ใช้แล้วมันจะมองว่าทั้งหมดจะเป็นคำสั่งแต่ว่าอะไรใดๆก็ตามที่ผ่านเข้ามาทางหน้าจอผ่าน user name ถึงแม้ว่าจะมี single quote มีคำว่า and all แล้วก็ตามที่เป็น command มันจะไม่มองเป็น command มันจะมองว่าทั้งหมดเป็น command แล้วมันจะตรงนี้มาเป็น predictor ลองดูว่ามันได้จริงไหมหลังจากที่ผมเอาตัว
คนเดินที่มาได้ไม่ผ่านไม่ผ่านการบริเวณใส่ฟอร์แมตเดิมๆนะครับเมื่อกี้ก็คือ1ฟอร์มแล้วก็ไม่ได้เหมือนกัน username or password collect ตรงนี้มันจะเข้าลูกไหนก็คือเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราทำการประกาศเดียวขึ้นมาตัวหนึ่งทำการหาถ้าในกรณีที่หาไม่เจอแน่นอนมันคงไม่สามารถที่จะหา user ที่เราระบุไว้ในที่นี้ได้ user ที่เป็นยูเซอร์ที่ใส่เป็นซิงเกิลโคดออถึงเท่ากับหนึ่งมันคงหาไม่เจอแน่นอนมันก็เลยบอกว่าหาไม่เจอความเจ้าพูดมันก็เลยส่งมาที่หน้าจอว่ายูเซอร์เนมของเราเป็นใครตามที่เห็นเมื่อกี้อันนี้คือแล็บสองต้องช้าได้ไหมไม่ได้ลองปล่อยตัว SQL มันออกมาเป็นไงครับนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวหลังจากที่ผ่านแล็บไปแล้วปั๊บเนี่ยเรามาดูว่า PowerPoint เขาบอกว่าไงโอเคแล็บ2ผ่านแล้วนะครับจากที่เราดูแล็บ2มาเมื่อกี้นี้เขาบอกอะไรมาบ้างก็คือแน่นอนก็คือค่าใดๆก็ตามที่มาจากหน้าจอเนี่ยเราต้องทำการ validate เสมอมั่นใจว่าสิ่งที่หน้าจอส่งมานั้นจะถูกต้องเราต้องทำการตรวจสอบก่อนที่จะนำไปประเมินผลแล้วก็ข้อมูลที่มาจากหน้าจอเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปนี้ก็คือต้องเช็ค data type ว่าสิ่งที่เราต้องการเป็นสตริงจริงไหมเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นบูลีหรือว่าเป็นอะไรนะครับซึ่งหลักๆผมอาจจะใช้ผมชำนาญแล้วท่านจะใช้ JSF มีใครใช้ JSF ในที่นี้ไหมครับจะว่า Server Face เนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นในไทยใช้เท่าไหร่นะแต่ผมก็มันค่อนข้างสะดวกมันสามารถที่จะระบุได้ว่าจะเป็นไทยชนิดไหนแล้วก็มีการ validate data length ก็คือสมมติในกรณีตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นดอกดาวเนี่ยดอกดาวมันมีดอกดาวอยู่3ตัวเป็นค่า1 2 3อย่างน้อยเราต้องมั่นใจได้เลยว่าค่าที่ส่งมาจากหน้าจอจะต้องเป็น1 2 3เราต้องเช็คเลยว่ามันจะมีโอกาสเป็น4หรือเขามาแก้ไขเป็น4เนี่ยเราก็ไม่ยอมอย่างเงี้ยแล้วก็มี data length ความยาวถึงแม้ว่าหน้าจอเราจะเขียนไว้ว่า input type text max length เท่ากับ20อย่างนิ้วป้อมมาได้สูงสุด20ก็อย่าเชื่อว่ามันจะได้20เพราะว่าผมแค่ใช้โปรแกรมบางตัวเนี่ยไปแก้ไขแม็กเลนหายไปซะเขาก็สามารถที่จะป้อนยาวได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีคือเราต้องวาลิเดตที่ฝั่งเขาเป็นหลักนะครับจากกรณีเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นว่าฟอร์แมตที่เข้ามาเป็นตัวสองตัวนี้เนี่ยเรียกว่าไวลิสไวลิสคืออะไรไวลิสคือหมายถึงว่าข้อความหรือว่าตัวสองที่เราอนุญาตให้มันเข้ามาในอินพุตได้คือสมัยก่อนผมยอมรับว่าเมื่อก่อนผมก็ใช้เทคนิคที่เรียกว่าแบ็กลิสแบ็กลิสต์หมายความว่าแบ็กลิสต์คือตัวของที่เราไม่อนุญาตให้เข้ามาได้อย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยผมก็จะทำการกรองว่ามีเครื่องหมายน้อยกว่าไหมมากกว่าไหมเป็นก้อนโคดไหมหรือเป็นโคดไหมถ้าเจอพวกนี้ตัดทิ้งนี่คือว่าเทคนิคกับแบ็กลิสต์แต่ว่าเขาตามมาว่าที่เขาแนะนำคือให้เป็นแบบไวลิสต์ก็คือเราระบุเดคลาเรชั่นไปเลยว่าเราต้องการที่จะให้ข้อมูลนี้เข้ามาเนี่ยจะรูปแบบไหนอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยของว่าที่เขาให้มันเนี่ยอย่างเช่น SSH เนี่ย Social Security Number เนี่ยจะต้องเป็นฟอร์แมตตามดังนี้อะไรเงี้ยครับเครดิตการ์ดก็ต้องเป็นฟอร์แมตตามนี้ถ้าป้อมมาไม่ตรงตามนี้ก็ถือว่าไม่โอเคนี่เป็นเทคนิคของไวลิสต์คือข้อมูลที่เราอนุญาตให้เข้ามาเราจะไม่มาทำการกรองว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้อะไรอันนี้ก็ที่พูดไปครับก็คือโดยส่วนใหญ่เท่าที่ไปเปิดตำราก็จะเป็นโปรแกรมมิ่งในตลาดส่วนใหญ่ก็จะเห็นเขาก็จะใช้วิธีแบบนี้ครับซึ่งมันเป็นช่องโหว่วิธีที่จะแก้ก็คือใช้ทำการ validation input ก็ได้แล้วก็จะใช้ที่แบบเต็มๆก็ได้ในกรณีที่จะแก้ปัญหาเรื่อง SQL injection โอเคผ่านไปต่อแล้วครับอย่างในระดับที่2จะมีใช้วิธีที่บอกว่าใช้ validation ของ library ของ OWASP Shopee อย่างนี้ครับคือถ้าไม่รู้เหมือนกับจำได้ว่ามันไม่อัปเดตมาสักพักนึงแล้วแล้วตอนนี้คือยังใช้ได้อยู่จะบอกว่าผมเองก็ใช้ JSF แบบเป็นบริเวณที่เรียบร้อยผมเลยไม่ได้ใช้ของล็อกเหมือนกันเพราะว่า JSF มันค่อนข้างจะแบบป้องกันตรงนี้เต็มที่ยังไงครับผ่านไป2แล็บครับยากไหมครับวันนี้ตรงนี้ทั้งหมด6แล็บนะครับอันที่2แล็บที่ยังไม่ยากนะครับเดี๋ยวแล็บพิเศษแล้วเราก็พักกันนิดนึงกันนะครับโอเค
มาดูแบบ3นะครับเรื่องเกี่ยวกับพูดถึงโคจริงอันนี้สนุกครับเราจะเห็นของจริงอะไรบางอย่างนะครับก่อนอื่นแบบนี้มันจะมีแบบตัวอย่างเล่นๆกับตัวอย่างของจริงตัวอย่างเล่นๆให้ดูอะไรบางอย่างก่อนที่เว็บตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับมันก็ทำการแค่ว่ามันจะส่งค่าอะไรบางอย่างไปสมมติเราส่งให้เก๊กหน้าอัดมาได้ค่าอะไรมาปุ๊บเราก็โชว์ตามนั้นเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นว่าเนี่ยคิวรี่เนี่ยมันส่งแบบเก๊กมันจะส่งคิวรี่เท่ากับเก๊กไปมันได้ค่ายังไงก็เอามาโชว์จะดูซอสโค้ดคือเพิ่งไงว่ามันได้ค่าอะไรบ้างก็มาโชว์ถามว่าประเด็นคือยังไงก็คืออย่างนี้ถ้าในกรณีที่เราป้อนอะไรที่มันไม่ใช่เอกสารจะเป็นสคริปต์อย่างเงี้ยครับประเด็นคือแค่นี้คือส่งสคริปต์ไปถามว่ามันจะเป็นยังไงอย่างที่บอกได้ค่าอะไรไปโชว์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทำการเสิร์ฟปั๊บเนี่ยมันจะเรียกมาเป็นอะไรว่าทำไมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปดูที่ซอสโค้ดที่หน้าจอเนี่ยครับเราจะเห็นว่าเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้มันจะมีสคริปต์ที่ได้รับมาจากอะไรไปเติมเมื่อกี้นี้ผมก็จะเอาสคริปต์นั้นมาปล่อยว่าเป็นอะไรให้ถามว่าแค่นี้มันมีผลอะไรเหรอเรามาดูตัวอย่างถัดไปการอีกแค่นี้มันมีผลอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมคิดว่าน่าจะล็อกอินเดี๋ยวอาจจะต้องเปิดคู่ไปกับตัวซอฟต์คอนเทนต์กันทีนี้เนี่ยหน้าจอเหมือนเดิมครับแอดมินหน้าจอนี้ก็เป็นหน้าจอที่ก็เข้ามาพูดสวัสดีแอดมินเป็นหน้าจอที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่ใครก็ได้ที่สามารถที่จะเข้ามาโพสต์ข้อความอะไรก็ได้มีใครเริ่มเห็นช่องโหว่ยังครับว่าช่องโหว่คืออะไรอ่ะที่เราไปดูตรงข้อโพสต์กันก่อนลองดูตามชี้นะครับแบบนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็คือหลังจากที่เราได้ลิสเซนเนอร์พาสเวิร์ดมาจากหน้าจอปั๊บเนี่ยเราก็ทำการไปคิวรี่ในการ์ดเบสว่ามีไหมถ้ามีพวกก็เซตลงเซสชั่นอันนี้ปกติไม่มีอะไรแต่สังเกตว่ามันมีการใช้คุกกี้ด้วยทุกคนรู้จักคุกกี้ใช่ไหมครับมีใครไม่รู้จักคุกกี้ไหมครับโอเคเดี๋ยวลองดูไหมว่าคุกกี้คืออะไรคุกกี้ตรงเนี้ยมันจะทำหน้าที่ในการถ้าเราดูที่คุกกี้ที่หน้าจอเนี่ยเราเห็นอะไรบางอย่างจะเห็นว่าข้างล่างมีคุกกี้ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า user cookie ตามด้วยค่านี้นะครับนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอินเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะสร้างคุกกี้ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วทำการเข้ารหัสด้วยเมธอดที่ชื่อว่าไซเฟอร์โดยเอา user name เนี่ยมาตั้งด้วยอักษรไบต์ข้อ password แล้วส่งพาราเมตเตอร์ได้มาสิถ้าเราเลื่อนลงไปนิดนึงไปดูเมธอดไซเฟอร์เราจะได้มาครับอันนี้คือซอสโคจริงก็คือทำการไอคุกกี้ด้วยเมธอดไซเฟอร์ตัวนี้มีใครสามารถตอบได้ไหมครับว่าการเข้ารหัสเมธอดเนี้ยเป็นการเข้ารหัสที่เรียกว่าอะไรยากไปก็คือส่งข้อความอะไรเข้ามาพร้อมกับพาราเมตเตอร์ตัวเลขบางตัวนะครับถูกต้องครับโอ้ไม่มีของรางวัลให้ครับอันนี้เรียกว่าซีซ่านะซีซ่าไซเฟอร์เป็นการเข้ารหัสแบบซีซ่าเรียกว่าจะเป็นอันแรกเลยของการเข้ารหัสในโลกเรานะครับโดยจูเลียสซีซ่าในการส่งข้อมูลไปยังให้ทหารหรือให้อะไรเนี่ยไม่อยากให้ข้าศึกรับรู้ข้อความอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรมากครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมส่ง ABC เขาส่งตัวเลขชิปสักมา3หมายความว่าไง A ก็กลายเป็น A แล้วก็เป็น B C D ก็เป็นตัว E B ก็กลายเป็น B C D E เป็น E งั้นก็คือเลือกไป3ตำแหน่งนั่นเองเพราะฉะนั้นการต่อทางก็คือปล่อยหลักกลับมา3ตำแหน่งเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราดูคุกกี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันมีการเข้ารหัสด้วยซีซ่าไซเฟอร์ก็คือแอดมินพาสเวิร์ดก็คือ pass@ws0nd มองมันผ่านที่หูแกะยากมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยชุดนี้เอาละครับทีนี้เรามาดูกันต่อก็คือหลังจากที่ทำการล็อกอินเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะสร้างคุกกี้ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเราก็จะเก็บลงคุกกี้เวลาที่เข้ามาหน้าเมนปั๊บเนี่ยหน้าเมนมันจะทำการ
ดูว่าในคุกกี้ปัจจุบันที่หน้าจอส่งมาเนี่ยมันประกอบไปด้วยคุกกี้อะไรบ้างในบรรดาคุกกี้ที่ส่งมาเนี่ยมียูสเซอร์มียูสเซอร์คุกกี้อยู่ไหมถ้ามีปุ๊บถ้าไม่มีปุ๊บเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าไม่มีคุกกี้เนี่ยว่ามันจะส่งต่อเด้งกลับไปที่หน้าล็อกอินใหม่แต่ถ้าสมมติในกรณีที่มีคุกกี้เนี่ยมันก็จะทำการเข้ารหัสโดยการถอยหลังลบ10จากเดิมทีเมื่อกี้คือการเข้ารหัสด้วยบวก10เพราะฉะนั้นถอยรหัสก็จะมีคือต้องลบ10แล้วก็จะเอาคุกกี้ที่ได้มาถอดรหัสแล้วก็จะมาตัดด้วยไปออกมาเป็นยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดแล้วก็ทำการค้นหาในดาต้าเบสว่ามีจริงหรือเปล่าถามว่าคุกกี้ตรงนี้มีประโยชน์ยังไงมาดูกันนะครับสมมติว่าในกรณีที่เบราว์เซอร์ตัวนี้มีคุกกี้ตัวนี้อยู่แล้วผมถามว่าถ้าเกิดผมเข้าหน้าเมลเลยจะได้ไหมครับผมปิดเบราว์เซอร์ไม่ได้คุกกี้น่าจะยังอยู่นะถามว่าถ้าเกิดผมเข้าไปเลยเนี่ยไม่ผ่านล็อกอินเข้าได้ไหมเข้าได้ถามว่าทำไมเข้าได้ตอบได้ครับไม่ต้องเองใช่ถามว่าทำไมถึงเข้าได้ไม่ต้องล็อกอินด้วยนี่ไม่ได้แฮกอะไรเลยนะครับเป็นเรื่องปกติสมมติเวลาที่เราไปเว็บไซต์อะไรอย่างเช่น Facebook เงี้ยมันจะมีกล่องนึงที่ติ๊กว่าอนุญาตให้เราอยู่ในระบบต่อไปไหมอะไรเงี้ยนั่นคือใช้หลักการของคุกกี้ก็คือเราไม่ต้องมาเป็นเราไม่จำเป็นต้องมาล็อกอินเราสามารถที่จะใช้คุกกี้ตัวนั้นในการบายพาสเข้าไปในระบบได้เลยก็คือเทคนิคเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเข้ามาปั๊บเนี่ยที่บราว์เซอร์เราตอนนี้มันมีค่าคุกกี้อยู่นะครับเนี่ยเราเห็นว่ามีคุกกี้อยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า user cookie ทำด้วยค่านี้ดังนั้นเมื่อเราทำการเข้าหน้าเมลเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเราไปดู source code เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหน้าเมลเนี่ยมันจะเอาทำการเอา request เนี่ยทำการ get cookie ออกมาว่ามีคุกกี้อะไรบ้างในบรรดาคุกกี้เหล่านั้นจะมีคุกกี้ที่ชื่อว่า user cookie ไหมซึ่งจะตรงกันพอได้ปั๊บเราก็จะยูสเซอร์คุกกี้เนี่ยมาทำการถอดรหัสลบ10แน่นอนว่าตรงนี้ถอดมาปั๊บจะกลายเป็นคำว่าแอดมินไปพาสเวิร์ดแล้วเราก็เอายูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเนี่ยมาทำไปคิวที่ในดาต้าเบสว่ามีจริงไหมถ้าสมมติมีจริงปุ๊บก็หมายความว่าเข้าหน้าเมลได้แต่ถ้าไม่มีจริงก็คือเข้าไม่ได้อ่ะทีนี้ยกตัวอย่างสมมติเมื่อกี้ผมบอกว่าผมเข้าหน้าเมลได้เลยให้ดูอีกรอบนึงว่ามันเข้าหน้าเมลได้ปึ๊บเข้าหน้าเมลได้ทีนี้สมมติว่ามันมีคุกกี้อยู่ผมทำการลบคุกกี้นี้ทิ้งลบทิ้งไปเลยปึ๊บแล้วลองเข้าหน้าเมนรอบหนึ่งถามว่าเข้าได้ไหมมันก็จะเข้าไม่ได้แล้วมันก็จะเด้งกลับมาหน้าล็อกอินมันไม่หลักพื้นฐานที่ยังไม่ได้แฮ็กไม่ได้ปรับปรุงอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องของคุกกี้ที่ว่าคุกกี้มันทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปหน้าในได้เลยโดยที่ไม่ต้องล็อกอินนะครับมีคำถามอะไรไหมทีนี้เนี่ยอย่างที่ดูท็อตโค้ดเนี่ยถ้าเราทำการล็อกอินเข้าอีกรอบเนี่ยล็อกอินเข้ามาอีกรอบถามว่าคุกกี้จะมาไหมมาเพราะว่าในล็อกอินเซิร์ฟเซตเนี่ยมันมีการสร้างคุกกี้ขึ้นมาเมื่อกี้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำการล็อกอินเนี่ยมันจะทำการสร้างคุกกี้ตรงนี้เข้ามาแล้วมันก็จะเอายูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเนี่ยมาขั้นด้วยไฟล์แล้วก็ใส่ว่าชิปเป็นชิปตำแหน่งแล้วก็เซฟลงคุกกี้ส่งมาที่หน้าจอก็จะมีคุกกี้ตรงนี้อยู่ทีนี้ต่อไปเนี่ยเราจะเข้ามาหน้านี้ได้แล้วก็เข้าได้เลยเพราะว่ามีคุกกี้เข้าได้เลยเพราะมีคุกกี้อยู่ประเด็นมีแค่นี้ถามว่าช่องโหว่คืออะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นหน้าจออะไรข่าวสารผมจะพิมพ์โหลอะไรมากมายแล้วก็โพสต์มันก็แค่เอาข้อความมาแปะข้างล่างถามว่ามีใครมองเห็นช่องโหว่อะไรในหน้าจอไหมครับให้เวลา1นาทีลองดูครับมันมีช่องโหว่อะไรบางอย่างอยู่นะครับเดี๋ยว10นาทีผมจะพักนั้นเรามาดูเลยเทคนิคที่เราจะทำต่อไปนี้น่าจะคงเคยได้ยินกันนี่ก็เรียกว่า cross site scripting นะครับก็คือการรันสคริปต์ข้ามสายข้ามเครื่องอย่างที่บอกครับว่าตรงนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพิมพ์อะไรเข้าไปตรงนี้มันจะขึ้นมาในตรงนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าผมเป็น attacker ผมแอบเข้ามาโพสต์ข้อความบางอย่างลงในกระดานข่าวสารนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับสมมติว่าผมพิมพ์ว่าสคริปต์
็อกเมนต์รอถึงคุกกี้แล้วก็ปิดสคริปต์นะครับดูแล้วว่าเป็นไงมันจะขึ้นคุกกี้ขึ้นมาที่อยากจะบอกว่าในชีวิตจริงเนี่ยแอทแทคเกอร์ก็คงไม่ได้มาพิมพ์มาในแบบนี้นะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดเหยื่อเขาเข้ามาที่หน้าจอนี้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเข้ามาหน้าจอสมมติผมเป็นเหยื่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยเหยื่อเขาจะงงว่าอะไรมันได้ขึ้นมาวะถามว่ามันมีประโยชน์อะไรกับแอทแทคเกอร์บ้างไม่มีเพราะว่าการที่เราจะแฮ็กหน้าจอนี้ได้จริงๆเนี่ยมันจะต้องส่งคอมมานด์ลักษณะประมาณแบบผมไม่ได้พิมพ์เพราะว่าผมไม่ได้ตั้งไซส์ขึ้นมาอีกตัวนึงคือมันจะต้องเป็นประมาณแบบว่าคือประมาณนี้ครับคือเราจะต้องทำการแบบว่าสร้างไอเฟรมมาตัวหนึ่งเล็กๆแล้วก็บอกว่าเอาด็อกิเมนต์คุกกี้เนี่ยทำการไปยิงไปที่เว็บไซต์เราสมมติเราตั้งหน้าจอขึ้นมาเว็บไซต์หนึ่งแล้วบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แทนที่มันจะอัลเลอร์แบบนี้ทีเนี้ยเราคงไม่ต้องอัลเลอร์แบบนี้หรอกเพราะมันอัลเลอร์ที่ฝั่งเหยื่อมันก็มีประโยชน์อะไรแต่เราต้องเขียนอะไรประมาณว่าให้ทำการสร้างไอเฟรมขึ้นมาตัวหนึ่งเล็กบนหน้าจอเว็บไซต์นี้พร้อมกับยิงไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเราโดยเป็นค่าของด็อกิเมนต์คุกกี้ความสูงเท่ากับ0ความยาวเท่ากับความกว้างเท่ากับ0หน้าจอนี้เนี่ยมันจะขึ้นไอเฟรมมาเล็กๆตัวนึงซึ่งเหยื่อไม่มีทางเห็นหรอกแล้วมันจะทำยังไงมันจะเอาค่าคุกกี้เมื่อกี้เนี่ยส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เราสมมติเราเปิดล็อกทิ้งไว้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมีคนเข้ามาเว็บไซต์นี้แล้วพร้อมกับได้คุกกี้มาถามว่าได้คุกกี้มาแล้วมีประโยชน์อะไรสมมตินะครับผมว่าผมได้คุกกี้ตัวนี้มาเนี่ยเขาเป็นอะไรขอไม่ได้เนี่ยคือประเด็นคืออย่างนี้ครับอย่างที่บอกเมื่อกี้พอเรามีคุกกี้ปุ๊บเราเข้าหน้าจอได้ใช่ไหมครับสมมติว่าถ้าเกิดเราอยากจะพอเราได้คุกกี้มาที่เครื่องเราปั๊บเนี่ยการที่เราจะมาหน้าเมนหน้านี้เนี่ยสมมติเราอยู่ต่างเครื่องเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีคุกกี้มันเลยเข้ามาได้แต่ถ้าสมมติในกรณีเดิมมันก็มีถ้าเกิดเราไม่มีคุกกี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการโทษทีนะผมต้องจำค่าแล้วเขาไม่ได้กินได้ไหมกินเร็วกว่าไปนะไปบ้านได้ก็แต่ข้างล่างดิ อ๋อ ข้างล่างนี่ก็ต้องดีโอเคครับทีนี้ดูนะครับผมลบคุกกี้นี้ทิ้งไปสมมติว่าเหยื่อเข้ามาหน้าจอนี้ปั๊บมีการไลค์คุกกี้ตัวนี้ส่งต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ผมละผมเห็นล็อกขึ้นมาที่ล็อกที่เครื่องผมแล้วว่าที่เซิร์ฟเวอร์ผมนี่ว่ามีคนเข้ามาหน้าจอนี้ด้วยค่าคุกกี้นี้ทีนี้เนี่ยสมมติผมเปิดมาหน้าจอซึ่งผมมันไม่มีคุกกี้ตรงนี้หรอกแน่นอนถ้าเกิดผมจะเข้ามาหน้าจอนี้เนี่ยมันจะเข้าไม่ได้ทีนี้เนี่ยผมก็บอกว่าทำการสร้างคุกกี้ขึ้นมาตัวนึงคุกกี้ตัวเมื่อกี้มันจะเลยว่ามันตั้งชื่อว่า user cookie ใช่ไหมครับแล้วผมก็ค่ามันจะเกณฑ์มาใส่ครับแล้วก็โอเคผมมีคุกกี้แล้วถามว่าผมสามารถเข้าหน้าเมนได้ไหมคิดว่าเข้าได้ไหมครับเข้าได้อันนี้ไม่งงครับก็คือในกรณีที่เหยื่อเนี่ยสมมติถ้าเกิดผมเป็นแอทแทคเกอร์เนี่ยผมก็แอบมาแปะข้อความเมื่อกี้เนี่ยข้อความที่บอกว่าสคริปต์อเลิร์ตซึ่งมันอยู่ในดาต้าเบสนะครับดาต้าเบสเมื่อกี้มันคือชื่อข่าวสารเมื่อกี้เนี่ยเผอิญว่ามีแอทแทคเกอร์คนหนึ่งมาทำการโพสต์ข้อความอะไรบางอย่างที่ชื่อประมาณนะครับว่าสคริปต์อเลิร์ตด็อกิเมนต์คุกกี้สคริปต์ปิดมันมีผลยังไงมันมีผลก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้ามาหน้าจอเนี่ยมันก็จะทำการโหลดเมื่อกี้นี้มาแล้วมันก็จะกลายเป็นสคริปต์ขึ้นตรงนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆคือช่องนี้แหละครับแต่ว่ามันเป็นสคริปต์แต่ประเด็นจริงๆแล้วเนี่ยสคริปต์จริงๆที่เราควรจะโพสเนี่ยมันควรจะเป็นประมาณนี้ก็คือสร้างไอเฟรมขึ้นมาเล็กๆแล้วก็บอกว่าให้ทำการส่งต่อไปยังเว็บไซต์เราด้วยค่าคุกกี้นี้เมื่อเราเป็นแอทแทคเกอร์เนี่ยเราไปเปิดหลอกปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นทันทีว่ามันมีคุกกี้บางอย่างที่ส่งต่อมาจากเว็บไซต์นี้เราก็แค่มากลับมาที่หน้าจอมาตะเกียบหมายถึงว่าเราเป็นแอทแทคเกอร์นะครับเราก็แค่เอาคุกกี้เข้ามาทำการเคลียร์ใส่เข้าไปแค่นั้นเองเราก็สามารถที่เข้ามาหน้าจอ
เทคนิคนี้ก็คือเคาไซต์สคริปติ้งธรรมดาลองไปหาเว็บไซต์ดูนะเว็บไซต์ไหนที่สามารถที่เราสามารถทำตรงนี้ได้บ้างที่เราสามารถที่จะใส่สคริปต์อย่างเงี้ยแล้วเสิร์ฟปุ๊บมันเด้งมาอย่างเงี้ยให้รู้ได้เลยว่าเว็บไซต์นั้นน่ะไม่ได้ป้องกันเรื่องคอไซต์สคริปต์ไว้แล้วเราก็ไปตั้งเซิร์ฟเวอร์มาตัวหนึ่งแล้วก็หวังมันมาปล่อยเราทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเด้งมาที่หลอกเราเราก็มีโอกาสที่จะเข้าเว็บไซต์นั้นได้ลองดูนะครับสนุกดีนะโอเคครับจากตรงนี้เนี่ยพี่เซนบอกว่าไงอ๋อต้องมาแล้วครับมาครับแนวทางแก้ไขจากช่องโหว่ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเป็นช่องโหว่ของเรื่องข้อสายสคริปต์ใครมีคำแนะนำกับ developer บ้างไหมครับว่าจะแก้ไขยังไงให้แบบป้องกันเรื่องข้อสายได้บ้างครับใครมีคำแนะนำไหมครับในช่องโหว่ตรงนี้ที่จะทำให้ซอฟต์แวร์เราไม่มีช่องโหว่ทางด้านคอสไซน์สคริปต์เราควรจะแก้ไขยังไงดีถ้าตรงตามชื่อครับหัวข้อนี้ก็คือ output encoding ก็คือข้อมูลใดๆก็ตามที่แสดงออกมาเนี่ยเราต้อง encode ยังไงมาดูกันเช่นตัวนี้ครับให้ดูในบางอย่างเมื่อกี้ผมใส่สคริปต์ใช่ไหมครับมันจะไม่เหมือนเมื่อกี้ที่แล้วเพราะเราทำการเอนโคดคือถ้าเราดูตรงนี้เราจะเห็นว่ามันยังเป็นสคริปต์อยู่นะครับมันยังเป็นสคริปต์อยู่คนอาจจะแย้งว่าเฮ้ยมันก็ยังเป็นดูเหมือนกับเป็นสคริปต์นี่นาทำไมมันไม่ต้องเป็นมันออกมาเป็นอย่างนี้ล่ะจริงๆก็ต้องดูอย่างเงี้ยคือ view source เราจะเห็นเลยว่าเนี่ยมันทำการเข้ามันทำการ encode ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำการ encode ไว้เนี่ยมันจะไม่มองเป็นสคริปต์จะมันจะมองเป็นตัวหนังสือที่เอามาโชว์ธรรมดาหลักการมันก็ไม่มีอะไรก็คือเพียงแค่ว่าในขณะที่เราทำการที่จะออกมาแสดงผลเนี่ยเราจะไม่ใช้สคริปต์เลยสคริปต์เนี่ยคือไอ้ตัวเนี้ยครับถ้าใครเคยเห็น JSP มาแต่ท่านจะรู้จักสคริปต์เนี่ยนะครับก็คือจะไม่ใช้แต่เราจะเปลี่ยนมาใช้พวกประมาณ JSTL หรือไม่ก็พวก Beelite แทนซึ่งตรงนี้สังเกตนะครับว่ามันจะมีattribute บางตัวที่ระบุว่าเราจะหลีกเลี่ยง XML ไหมถ้าเป็น True เนี่ยหมายถึงว่าหลีกเลี่ยงก็คือมันจะออกข้อความมาเป็นอย่างนี้สมมติผมลองปรับเปลี่ยนเป็น False ดูก็คือไม่หลีกเลี่ยงก็คือ XML เป็นยังไงก็ตามนั้นหรือว่าเป็นฟอนต์นะครับกลับมาด้านนี้ใหม่ก็ลองยิ่งไปใหม่มันก็จะกลายเป็นตัวเลือกเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น True ปั๊บเนี่ยมันก็ทำการเข้ารหัสให้มันก็จะไม่มองเป็นสคริปต์มันก็จะออกมาอย่างนี้หลักการที่แค่นี้ครับง่ายมากเลยครับเรื่องเอาพูดถึงโคดดิ้งเนี่ยก็คือถ้าดูตามสไลด์ปั๊บเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าแบบนี้เนี่ยสำคัญก็คือข้อมูลใดๆก็ตามที่จะถูกส่งมาที่หน้าจอเนี่ยจะต้องทำการ encode เสมอแล้วก็ต้อง encode ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วยเดี๋ยวเราจะดูว่า encode คืออะไรก็คือต้อง encode เสมอเว้นเสียแต่ว่าในกรณีที่ข้อความหรือว่าแท็กเหล่านั้นเนี่ยเราแบบตั้งใจที่จะให้มันออกมาเป็นแท็กจริงๆอย่างเช่นเรามี CMS ตัวนึงแล้วเราก็ไปเขียนโค้ดไว้ด้านหลังก็เป็น HTML input table อะไรประมาณนี้เนี่ยการที่เราจะส่งต่อมาที่หน้าจอเนี่ยเราคงไม่ได้ต้องการให้ออกมาเป็น HTML ใช่ไหมครับเราอยากให้ออกมาเป็นผลของ HTML จริงและเป็นกรณีพิเศษก็คือเราไม่ต้อง encode นะครับก็คืออย่างตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็คือที่ว่าเรา input query ยังไงแสดงออกไปอย่างนั้นโดยใช้ scriptlet เนี่ยเราก็จะออกมาเป็น scriptlet ที่เราเห็นถามว่า encode คืออะไรก็คือจุดประสงค์การ encode เนี่ยก็คือต้องการที่จะแปลงข้อความใดๆก็ตามที่ออกมาหน้าจอให้อยู่ในรูปแบบของที่มันปลอดภัยก็คือมันจะไม่มาประมวลผลอะไรใดๆมันจะมองเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวอย่างที่เราเคยเห็นกันครับว่าเช่นเครื่องหมายน้อยกว่าเนี่ยเป็นเครื่องหมายนะครับเป็นกระแสง LT less than เครื่องหมายมากกว่าก็เป็นกระแสง GT อะไรเงี้ยครับนี่คือหลักการของการ encode กับ encrypt ต่างกันนะครับ encrypt นี่จะมีคลีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แต่ encode นี่คือการเข้ารหัสที่แบบว่าเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าระดับการแปลงยังไงเลยนะครับโดยคำแนะนำของ PDF ที่โอวาบอกมาก็คือไม่ใช้ scripted แต่ใช้พวก binlight gestureหรือใช้พวกสตาร์ทเลยนะพวกที่มันเวลามันเอาเรื่องออกมามันจะทำการโคดให้อัตโนมัติมันจะมีอัตริบิวที่บอกว่าไม่เอ็นโคดก็ได้จบถามได้แล้วครับอันนี้มีคำถามไหมครับเท่านี้ไม่ยากโอเคครับพักเบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เหลือที่เหลือสนุกกันเลยครับพวกเรามาดูกันนะครับตอนนี้เราลองข้ามมาดูตอนโค้ดก่อนก็ได้เราจะเห็นได้ว่าหลักการล็อกอินของตัวนี้จะแตกต่างกับของก่อนหน้าก่อนหน้าเนี่ยมันทำการคิวรี่ว่ามียูสเนมกับพาสเวิร์ดด้วยค่านี้ไหมแต่อันเนี้ยไม่รู้ว่ามีผมไม่แน่ใจว่ามีใครเคยถึงแนวนี้ไหมก็คือเราจะยูสเนมตัวนี้ทำการหาในดาต้าเบสถ้าสมมติในกรณีที่หาไม่เจอมันก็จะแจ้งไปที่หน้าจอว่าหาไม่เจอหายูสเซอร์ที่ไม่เจอแต่ถ้าสมมติในกรณีที่ยูสเซอร์ที่หาเจอแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเอาพาสเวิร์ดมาเทียบต่อว่าพาสเวิร์ดตัวนี้ตรงกันไหมถ้าสมมติในกรณีที่พาสเวิร์ดไม่ตรงพวกมันก็จะบอกว่าพาสเวิร์ดไม่ตรงลองดูมันก็จริงหรือเปล่าสมมติว่าผมใส่ยูสเซอร์อะไรก็ได้ที่คิดว่าไม่น่าจะมีจริงพอเอนเตอร์ปั๊บมันบอกว่าอินเวอร์ตยูสเซอร์ก็คือยูสเซอร์คนนี้ไม่มีจริงแต่ถ้าสมมติผมใส่กรณีที่ยูสเซอร์นั้นมีจริงแต่พาสเวิร์ดผิดมันก็จะบอกว่ามันก็ใจดีบอกเราเลยว่าพาสเวิร์ดผิดไม่ใช่ว่าพักไม่ใช่ว่ายูสเซอร์ไม่มีจริงอันนี้เรื่องนึงแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยๆว่ากันต่อทีนี้ซอสโค้ดจัดต่อมาปุ๊บถ้าเราทำการล็อกอินใส่พาสเวิร์ดที่ถูกต้องเข้าไปปั๊บมันก็เป็นหน้าเมนถ้าเราดูซอสโค้ดปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นในหน้าเมนก็ไม่มีอะไรหน้าเมนก็เป็นแค่ว่าหลังจากที่เราล็อกอินผ่านปั๊บเนี่ยไอตัวล็อกอินเซิร์ฟเลสเนี่ยมันจะทำการเอายูสเซอร์ตัวนี้ไปลงเซสชันไว้เวลาที่มาหน้าเมนปั๊บมันก็แค่บอกว่าเวลคัมในตามซอสโค้ดแล้วเวลคัมคุณคือใครแล้วก็แสดงว่ามีไฟล์รับอะไรบางอย่างอยู่3ไฟล์นะครับอาการเป็นแค่นี้เมื่อเราคลิกไฟล์รับมันเป็นภาพประกอบนะครับอย่าคิดมากนะก็เป็นภาพวัตถุประกอบเหมือนเดิมครับที่ไฟล์ละสังเกตว่าด้านบนเนี่ยเป็นไอเทม1คลิกไฟล์2ก็เป็นน้องปันน่ารักนะครับโอเคนะครับไฟล์3น้องปันทีนี้ก็รู้สึกเอกใจบางอย่างว่ามันมี3ไฟล์เวลาที่คลิกปั๊บเนี่ยมันเป็นไฟล์3ถ้าเราเปลี่ยนเล่นเป็น4เป็นไงตกเรื่อง input validation เลยอย่างที่แจ้งตอนแรกเนี่ยหน้าจอเราโอวายไว้แค่3อย่างน้อยเนี่ยการที่เราจะรันไปยังไอตัวสเตตที่ชื่อว่าโชว์ไฟล์เนี่ยอย่างน้อยเราต้องเช็คแน่นอนว่าต้องมีแค่3แต่ตัวอย่างที่ผมไม่ได้เช็คเราสามารถที่จะเช็ค4ได้เราก็จะเจอภาพลักษณ์ขึ้นก็จะเป็นน้องปันๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เสียดายนะครับผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยถ้าเราสมมติเป็นแค่5ไม่มีแล้วแม่เสียดายไปแค่รูปเดียวนี่เรื่องนี้ครับทีนี้จากซอสโค้ดเนี่ยครับมันก็มีเพียงแค่นี้ก็คือล็อกอินเข้ามาส่งต่อล็อกอินเข้ามาปั๊บถ้าล็อกอินผ่านส่งต่อหน้าเมนหน้าเมนก็เป็นหน้าเมื่อกี้นี้ลักษณะของการโชว์ไฟล์เซิร์ฟเลทเขามีเป็นอะไรแค่รับพารามิเตอร์เข้ามาว่าไอเทมตัวนั้นอินเด็กอะไรแล้วมันก็จะไปดึงจากฐานเขาดึงจากไฟล์ซิสเต็มไม่ใช่ดึงจากดาต้าเบสมันจะไฟล์ที่เต็มธรรมดามาโชว์ที่หน้าจอโดยส่งไปที่หน้าจอ CSV ที่ชื่อว่าโชว์ไฟล์โชว์ไฟล์ก็มีอะไรโชว์ธรรมดาถามว่าแค่นี้ครับมีใครมองเห็นช่องโหว่อะไรบ้างมีใครอยากจะลองอะไรยังไงบ้างเพื่อพิสูจน์ช่องโหว่นั้นจริงไหมมีใครสนใจไหมครับช่องโหว่ใบ้ว่ามันอยู่ในแง่ของเรื่อง authentication กับ password เป็นแบบไหนเวลาลองดูครับ
ถ้าเราดูซอร์สโค้ดเนี่ยไอตัว login service ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่รับ user name มาคือใคร password ที่ป้อนมาคือใครหลังจากนั้นเราก็ทำการเช็คดูว่า user ใช่ไม่ใช่ถ้าผ่านก็ส่งต่อหน้าเมนพอถึงหน้าเมนปั๊บหน้าเมนก็ไม่มีอะไรหน้าเมนก็แค่เป็นเมนของเราครับหน้าเมนก็ไม่มีอะไรหน้าเมนก็เข้ามาก็บอกว่าคุณคือใครเวลคัมคุณคนนั้นแล้วก็บอกว่ามีไฟล์รับอยู่3ไฟล์นะมีใครเห็นช่องโหว่ไหมครับถูกต้องครับใครครับเยี่ยมมากครับจากแค่นี้ก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยมันไม่มีการป้องกันอะไรหน้าเมนเลยถามว่าสมมติแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราเข้าหน้าเมนเลยได้ไหมคิดว่าเข้าได้ไหมครับได้เลยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีการป้องกันอะไรเลยเรามีแค่ด่านแรกด่านเดียวว่าทำการล็อกอินปั๊บล็อกอินปุ๊บไปหน้าเมนว่าถ้าทำไมล็อกอินเพื่อไปหน้าเมนล่ะมีอะไรป้องกันไหมไม่มีผมเชื่อว่าน่าจะมีใครเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้ที่ไม่ได้มีการด่านหน้าเมนอะไรเงี้ยคำถามถัดมาป้องกันยังไงเราจะให้คำแนะนำกับ developer ยังไงดีเพื่อจะป้องกันแบบนี้ป้องกันเหตุการณ์นี้ถ้าเป็นวิธีที่ดีสุดเช็คยังไงครับสมมุติว่าในกรณีที่เรามีหน้าหลายหน้าที่ไม่ใช่เพียงแค่หน้าเมนแต่มีหน้าอื่นด้วยเราจำเป็นที่เราจะต้องไปใส่การเช็คอย่างนี้ทุกหน้าไหมมันก็คงไม่เหมาะครับเหมือนสมัยก่อนที่ยังไม่มีที่เขียน JSP เงี้ยเราอาจจะต้องไปเขียน condition หรือบางอย่างแปะไว้บนหัวของ JSP ด้านบนว่ามี session ตัวนี้ล็อกอินเข้ามาหรือยังถ้ามีทุกข้อมาทำงานต่อได้ถ้าไม่มีก็เด้งต่อไปหน้าล็อกอินอย่างเงี้ยแล้วเราต้องโค้ดตัวนี้ไปแปะทุกๆหน้าอย่างนั้นเหรอมันก็คงไม่ใช่ใครสามารถบอกคีย์เวิร์ดได้ไหมครับว่าแนวทางไหนดีที่สุดสำหรับกรณีนี้เกือบถูกแต่ว่าใช่ไหมมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรถูกต้องครับใครครับเมื่อกี้ใครตอบฟิลเตอร์ครับเยี่ยมมากครับไม่มีของรางวัลให้แล้วตัวนี้นั่นก็คือใช้ฟิลเตอร์นั่นเองมาดูหลักการของฟิลเตอร์กันติดไปหมดตรงไหนครับ นั่นก็คือใครเคยใช้เซอร์เวอร์ฟิลเตอร์ไหมครับนะโอเคฟิลเตอร์ก็คือเหมือนครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันหน่อยนะครับฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนจะเป็นด่านแรกของการที่เราจะเข้าไปใช้งานในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าข้างในหรือข้างในได้ในแอปเนี่ยมันจะเป็นตัวกลางที่อยู่ด้านหน้าเวลาเบราว์เซอร์เนี่ยทำการรีเควสต์มาเนี่ยก็ต้องผ่านฟิลเตอร์ก่อนแล้วด้านในเนี่ยเซิร์ฟเวอร์หรือ JSP ก็ตามก่อนที่จะประมวลผลรีสปอนส์ไปยังเบราว์เซอร์เนี่ยก็ต้องผ่านฟิลเตอร์ก่อนทีนี้เนี่ยการที่เราจะประกาศฟิลเตอร์ได้เนี่ยเราก็เข้ามาในแท็ก XML ซอฟต์โค้ดรู้สึกน่าจะมีหรอทีนี้เนี่ยฟิลเตอร์เนี่ยผมเขียนไว้ว่ามันจะมีฟิลเตอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า authorize filter pass มันก็คือตัวนี้การ mapping นี่หมายถึงว่า URL ใดๆก็ตามที่คือตัวนี้หมายความว่าอะไรก็ตามจะต้องผ่านฟิลเตอร์นี้เสมอทีนี้เนี่ยหลักการของฟิลเตอร์ก็ง่ายๆนะผมเห็นคร่าวๆก็คือเดี๋ยวผมจะพิมพ์ออกมาให้ดูด้วยว่าข้อความที่เข้ามาเนี่ยรีเควสต์เป็นอะไรทีนี้ผมบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นลงท้ายด้วย JSP หรือลงท้ายด้วย Servlet เนี่ยจะต้องเข้ามาเช็คเสมอถ้าไม่ได้ลงท้ายด้วย JSP หรือไม่ได้ลงท้ายด้วย Servlet เนี่ยปล่อยผ่านหมายความว่าในกรณีที่เบราว์เซอร์ทำการรีเควสต์มาของรูปพวก image ต่างๆขอสไตล์ชีทขอ JavaScript เนี่ยผมคงไม่ต้องเช็คฟิลเตอร์คงไม่ต้องเช็คว่ามีสิทธิ์หรือเปล่าผมปล่อยผ่านเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทำที่แบบว่าเขาเรียกเข้ามาเป็น JSP หรือเรียกอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย Servlet เนี่ย
จะต้องเช็คเสมอแต่ถ้าเป็นกรณีที่เขาจะมาหน้าแรกหรือทำการล็อกอินเนี่ยเราก็ปล่อยผ่านเช่นกันไม่อย่างนั้นก็คงไม่สามารถที่จะเข้ามาในระบบได้แน่นอนถ้าเราเช็คทุกอย่างก็คืออะไรใดๆก็ตามที่ไม่ใช่หน้าแรกและไม่ใช่การล็อกอินปล่อยผ่านทีนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นหน้าอื่นๆที่ไม่ใช่หน้าแรกและไม่ใช่การล็อกอินผมจะถามว่าณขณะนั้นเนี่ยเซสชั่นเนี่ยมี user session หรือเปล่าถ้ามีก็คือปล่อยผ่านแต่ถ้าไม่มีปั๊บเนี่ยมันจะโทรออกไปเลยว่าเซสชั่น expire หรือเซสชั่นไม่มีอะไรก็ได้หรือเซสชั่นไม่มีนั่นเองคือพูดง่ายๆพอโทรปั๊บเนี่ยมันก็จะทำการ redirect กลับไปยังหน้าแรกใหม่เพื่อให้คุณพนักงานทำการล็อกอินลองมาดูกันว่าเฟเจอร์ตัวนี้ช่วยเราได้จริงไหมดูนะครับสมมติว่าล็อกอินก็ปกติฟิลเตอร์ก็น่าจะปล่อยผ่านเข้าไปปล่อยผ่านเข้ามาทีนี้ผมเอาหน้าเมนเนี้ยลองเข้าใหม่ดูจากตัวอย่างเดิมเมื่อกี้มันเข้าไม่ได้จากตัวอย่างเดิมเมื่อกี้มันเข้าได้อันนี้คือตัวอย่างที่เราแก้ไขแล้วลองดูเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เดี๋ยวเต้นมันได้ล็อกอินเพราะอะไรเรามาดูหลอกด้านหลังเนี่ยครับฟิลเตอร์มันทำการเช็คตอนแรกก็เช็คมาล็อกอินก็ยังปล่อยผ่านเพราะไอ้ขั้นแรกนะครับที่ทำการล็อกอินแบบปกติก็มันก็ให้เข้ามาทีนี้เนี่ยต้องเห็นไอ้สองอันนี้คือเมื่อกี้นี้คืออยู่ดีๆเราจะเข้าหน้าเมนเลยแน่นอนว่ามันจะเข้าหน้าเมนมาปั๊บเนี่ยมันตรวจสอบแล้วว่ามันไม่มียูเซอร์อยู่ในระบบไม่อยู่ในเซสชันมันก็เลยทำการรีเดเร็กกลับไปหน้าอินเด็กซ์ประมาณนี้ครับนี่คือหลักการของการใช้ฟิลเตอร์เดี๋ยวผมเอาโค้ดแปะไว้ให้แล้วลองไปดีบักกันดูนะครับคือถ้าเกิดเนี่ยผมบอกกันหน้าเมนปั๊บเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าดีบักมันจะวิ่งเข้ามาตึ๊บแล้วพอมันเห็นว่ามันไม่มีเซสชันปั๊บเนี่ยมันก็จะเรียกไปหน้าล็อกอินนะครับมันเรียกมาหน้าอินใหม่นะครับมาอินเด็กปั๊บมันพบว่าไม่มีเซสชันตัวนี้อยู่มันก็เลยโทรเซสชันออกมาแล้วก็รีเดเร็กไปยังหน้าล็อกอินวิธีนี้คือเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดแทนที่เราจะไปนั่งแปะการเช็คทุกๆ JSP ทุกหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์แทนแค่นี้เราก็ทำในความสะดวกได้เหมือนแล้วแบบนี้ก็ง่ายครับแค่นี้หลักการจะใช้เทเลฟิลเตอร์ทีนี้เรามาดูโอเวอร์คอยกันว่าในโอวาร์ตอบว่าไงก็คือหน้าทุกๆหน้าเนี่ยเราจะต้องทำการตรวจสอบออเทนอยู่เสมอว่ามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้งานได้หรือเปล่าหรือเสียแต่ว่าหน้าจอนั้นน่ะถูกตั้งใจขึ้นมาเพื่อให้เป็นหน้าพับปิดเป็นหน้าทั่วไปที่ไม่ต้องล็อกอินก็ได้ก็เห็นอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องนึงแต่ถ้าหน้าไหนที่เป็นแบบหน้าพิเศษที่เราต้องล็อกอินก่อนเราก็ต้องทำการเช็คเสมอนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการออเทนนั้นน่ะจะต้องถูกทำที่เซิร์ฟเวอร์เป็นหลักคงไม่มีใครที่จะส่ง username password ส่งไปที่หน้าจอเป็น JavaScript แล้วพอ user ป้อน username password ปุ๊บทำการเช็คกับ JavaScriptว่าถูกต้องไหมถูกต้องก็ผ่านผมไม่มีใครทำแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ครับก็คือทุกอย่างต้องมาเช็คที่เซิร์ฟเวอร์เป็นหลักแล้วก็หลักการออเทนนั้นเนี่ยก็ควรจะตั้งเป็นโมดูลหลักเอาไว้ไม่ใช่ไปเช็คทุกหน้าแล้วแน่นอนอย่างอันนี้สำคัญนะครับจากแพ็กเกจที่เราเห็นเนี่ยตัวอย่างนี้มันจะมีบางอย่างถ้าเราดูในซอฟต์โค้ดเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาใช้วิธีว่าเอา username ตัวนี้ไปทำการคิวที่ database ดูซิว่ามีเปล่าถ้าไม่มีเขาบอกว่า user คนนี้ไม่มีถ้าสมมติในกรณียูเซอร์คนนี้มีเราค่อยๆมาเช็คพาสเวิร์ดว่าพาสเวิร์ดตรงไหมถ้าไม่ตรงก็บอกว่าพาสเวิร์ดไม่ตรงเพราะว่าจากสังเกตจากการที่เราทำตัวอย่างแรกนะครับเว็บไซต์นี้ค่อนข้างจะใจดีกับแฮกเกอร์มากครับ XX ยูเซอร์คนนี้ไม่มียูเซอร์คนนี้ล่ะมีแต่พาสเวิร์ดผิดถามว่ามันมีความกังวลประโยชน์ต่อแฮกเกอร์หรือเปล่าแน่นอนนะอย่างน้อยแฮกเกอร์เดาได้แล้วว่ายูเซอร์คนนี้มันอยู่ในระบบจริงหรือเปล่าที่เหลือก็แค่มาบูฟอร์พาสเวิร์ดไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ยูเซอร์เนี่ยมันถูกแน่นอนที่เหลือก็ใส่พาสเวิร์ดไปเรื่อยๆถึงต้องเจอแน่นอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขเนี่ยไม่ควรจะทำแบบนี้ซึ่งตัวอย่างแรกที่ผมให้ไปไม่แน่ใจว่าเรื่องไหนจะเป็นที่ตอบประมาณว่ายูเซอร์เนม or password incorrectก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งผิดคือบอกไปอย่างนี้ดีสุด
อย่าไปบอกว่ายูเซอร์ไม่มีพาสเวิร์ดปิดอะไรกันไม่ใช่อะไรเงี้ยครับฟิลเตอร์ของ Java นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็คือต้องไปใส่ตัว XML ก่อนว่าฟิลเตอร์เราชื่ออะไรคลาสที่เราจะใช้ชื่อคลาสอะไรแล้วเราจะแมปปิ้งในรูปแบบไหนแล้วเราก็แค่เขียนตัวฟิลเตอร์มาตัวนึงประมาณนี้ครับก็คือ implement filter ครับแล้วเราก็ implement method ที่ชื่อว่า do filter อะไรเงี้ยครับแล้วก็ประมาณนี้คือพยายามคือจะแท็กเราไปมาร์คฟิลเตอร์นี่อะไรครับดีๆๆของเราอ่ะเมนนะครับมีเมนต้องเอาตัวอย่างที่แก้แล้วใช่ไหมครับตัวอย่างเอาตัวอย่างแก้แล้วมีเมนนะเมนเปลี่ยนตรงที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตัวบีเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวนะครับก็คือ jas.js แต่เป็นตัวที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตายแล้วตัวอะไรเนี่ยครับเฮ้ยยอดครับตายแล้วโดนใช่ครับเพราะว่าอธิบายผมด้วยนะครับคือคือกลับไปหน้าฟิลเตอร์ก่อนครับไอ้ตัวโค้ดฟิลเตอร์คือมันสังเกตไหมครับว่ามันจะเขียนว่า .nswitch.jst ซึ่งพวกผมคิดกันตลกๆว่าเฮ้ยถ้าเราเขียน encode ประหลาดๆ input ล่ะอย่างเช่น .jsp พอดีต้องให้เกริ่นพี่นรดมคือว่าแกบอกเอ้ยลองเปลี่ยนเป็น ASCII ดู ASCII code ก็คือว่าไอ้ตัว %70ตรงนั้นน่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามองในสายตาคนน่ะมันจะเป็นก็%70ไม่น่าจะอ่านได้แต่กลายเป็นว่าตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์มันดันดีโค้ด%70กลายไปเป็นตัว P ซึ่งฟิลเตอร์ตัวนี้ไม่ได้รับรองก็อย่างที่บอกตอนแรกนะครับว่าโค้ดเนี้ยคือโค้ดที่เขียนขึ้นมาก็คือเป็นอันนี้ครับมันเริ่มจากความรู้ก่อนไม่มีอะไรเลยครับอย่าคาดหวังว่าโค้ดผมจะเพอร์เฟกต์นะครับผมเขียนขึ้นมาเพื่อติดกันฟังด้วยคือขอเสริมนิดนึงครับปกติแล้วถ้าเกิดเราใช้เฟรมเวิร์กบน Javaหรือบนดอทเน็ตเนี่ยมันจะมี directory ที่เป็นตัว security อยู่แล้วแปลว่าเวลาที่โดนฟิลเตอร์เนี่ยครับอะไรที่มันอยู่เป็นพวก JSP หรือ Service ใช่ไหมครับมันจะโดนฟิลเตอร์โดย all chain โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้าเปิดเป็นโฟลเดอร์ข้างนอกเนี่ยครับเป็นพวก image CSS ที่พี่เขียนไว้ใช่ไหมครับว่าไม่ใช่ฟิลเตอร์เนี่ยมันจะอยู่นอก directory ที่เป็นเว็บอะไรเงี้ยเว็บ INF อยู่แล้วแปลว่าเรื่องพวกเนี้ย .jsp หรือว่าพี่เช็คว่า Service เนี่ยก็ไม่จำเป็นเลยไม่ต้องไปนั่งกังวลไปครับเดี๋ยวบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับนี่คือเราอยากช่วยแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นหมดพวกตัวในเชิงเฟรมเวิร์กและทุกอย่างที่มีค่าฟันทำซึ่งบางทีเวลาเจอช่องโหว่เนี่ยบางทีเราใช้วิธีว่าเฮ้ยเฟรมเวิร์กตัวนี้มันรั่วตรงนี้นะบางทีไปดูพารามิเตอร์เซตติ้งบางตัวซึ่งพอเป็นเดเบิลที่มันอัพก็จะปิดช่องโหว่ให้อะไรเงี้ยครับจริงถ้าเกิดพี่ฟิลเตอร์นะครับทั้งหมดเลยเพราะว่าพี่กังวลเรื่องพี่ต้องไปออเทน CSS หรือ image พี่ก็เลยต้องไปequal with .jsp เซิร์ฟเวอร์แค่นั้นแหละครับจุดบอดของพี่แค่นั้นเองแนวทางให้ดูครับใช่ป้องกันอันนี้ขออีกนิดนึงครับพอดีถ้าเกิดกรณีเวลาดีล็อกครับเวลาสร้างใหม่เวลาใช้เฟรมเวิร์กได้แต่เวลาไปแก้ของระบบใหญ่แก้ระบบใหญ่ๆเนี่ยคือมันจะเริ่มลำบากบางส่วนเราต้องมานั่งไล่ต้องมาฟิลเตอร์ครับก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเรามาดูว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเนี่ยมาดูแค่นามสกุล .jsp หรือว่าแค่เซิร์ฟเลสเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าเราแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าผ่าน directory เนี่ยมันวิ่งแค่ jsp หรือเซิร์ฟเลสถ้าเป็นนามสกุลอื่นเราได้ไหมครับคำถามต่อมาถ้าผมดูนะถ้าผมรับวันนี้คอมพิวเตอร์แค่ตรงนี้อันสุดท้ายใช่ที่ผมแนะนำไงว่ามันเป็นเรื่องของ security มันเป็นเรื่องของ open ไงครับมันมองได้หลายมุมมองได้หลายแอสเซทจริงๆอยากจะบอกว่าตอนที่ผมทำแอปตัวหนึ่งอ่ะผมไม่ได้เขียนอะไรแบบนี้แล้วนะครับผมใช้ไอ้อย่างที่บอก JSF แล้วก็จะฟิลเตอร์ที่มันซับซ้อนกว่านี้อันนี้คือแค่คร่าวๆให้ดูอะไรเงี้ยอันนี้คือแค่เบสของว่าเวลาเราเขียนฟิลเตอร์เฉพาะทางอะไรบางอย่างเนี่ยครับมันควรจะมีการทำแบบต้องเ
ต้องมีทำเพจสำหรับหยุดเหมือนแบบสำหรับตัวฟิลเตอร์ที่ว่าเฮ้ยไอฟิลเตอร์ที่คุณเขียนมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบถึงเวลาแล้วไปหาไส้นะอะไรเงี้ยพอนี้มันไม่ได้แค่ควบคุมถึงแค่ฟิลเตอร์ตัวโคดดิ้งอย่างเดียวนะมันรวมไปถึงฟิลเตอร์ส่วนที่เป็นของเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลด้วยแต่จริงๆถ้าเกิดลองไปเปรียบเทียบถ้าเกิดว่าเรามองนะลองนี้ลองที่ทอมแคทใช่ไหมครับก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดเจสตี้หรือเจบอสหรือเว็บเฟียหรือตัวโฮลเกิลเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บโลจิกเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะดีโคตรหรือเปล่าอันนี้คือลองก็คือมันก็คือเป็นการใช้อ้อยของเราเริ่มไปเรื่อยๆอ่ะว่าผมก็ตอนเวลาการทำเทสเราไม่รู้หรอกว่าเซิร์ฟเวอร์ปลายทางหรือว่าทาร์เก็ตเราอะเป็นอะไรเราสนแค่ว่าผมอยากเบรกเซสชันคุณนะผมอยากเบรกออเทนติเคชันอยากเบรกแอคเซสคอนโทรลคุณผมไม่สนว่าคุณอิมเพลเมนต์ด้วยอะไรคือผมแค่อยากจะให้เห็นว่าเวลาทำในพวกเนี้ยต้องใช้จินตนาการว่ามันมีโอกาสที่จะบายพาสได้ยังไงบ้างเพราะฉะนั้นคนเขียนก็ลำบากกว่าแฮงเกอร์เนาะต่อไปครับก็ครับวันนี้มันไม่น่าจะเป็นจุดอ่อนมันน่าจะเป็นการพลาดของเดเวลลอปเปอร์ที่ไม่ได้เช็คออเพนทุกหน้ามากกว่าตอนนี้ผมกำลังเขียนอยู่ว่าน่าจะเป็น A2 คือ Blocking Access Control ของ Top 10ตัว A2 นะครับของ Top 10 2013ก็อันแรกก็บอกแล้วนะครับก็คือพยายามบอกเป็นกลางๆไปเลยว่า Invalid Username for Password Correct อะไรอย่างเงี้ยครับอย่าไปใจดีบอกว่า Password ไม่ถูกหรือว่า Username ไม่ถูกอันนี้ก็พื้นฐานนะครับก็คือก่อนที่เราทำการออเทนเนี่ยเราควรจะใช้แบบโพสไม่ควรใช้แบบเกตเพราะว่าเกตมันจะขึ้นที่หน้าจอไม่ขึ้นที่ UI ให้เราให้คนข้างนอกอาจจะมองเห็นได้อะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรเมื่อกี้ก็คือที่เขียนไปก็คือแบบนี้ไม่โอเคก็คือในการบอกว่า username ไม่มี password ไม่ถูกอะไรเงี้ยไม่ควรแต่ควรจะบอกเป็นแบบแนวกลางไปแทนแล้วก็จากตัวอย่างที่เราอธิบายไปเนี่ยคือไม่มีการ access control อะไรในหน้าอื่นเลยเราก็แค่วิธีป้องกันก็คือใส่ solid filter เข้าไปหรือใครจะมี firmware ID ก็คือป้องกันอย่าให้แบบเขาสามารถที่จะทำการเข้าไปข้างในได้โดยที่ไม่ได้ออเทนนะครับและถ้าแบบนี้สนุกครับตอนเดียวนะครับเรามาดูกันในฐานะที่เราเป็น security แล้วก็ software review ด้วย เราจะเห็นอะไรบางอย่างว่าพอเราเปิดหน้าจอมาปั๊บจะเห็นเลยว่ามันมีการส่ง session ID เจอ session ID เนี่ยอยู่ที่ URL อย่างน้อยสิ่งหนึ่งเรารู้แล้วว่าเว็บตัวนี้เขาพัฒนาโดยใช้ session management ชนิด URL redirecting ถ้าเคยพวก CSP อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะเห็นว่าจะมีแนวทางจัดการเซสชันหรือเซสชันอย่างนั้นอยู่ประมาณ2แบบก็คือ URL Redirecting ก็คือส่งเซสชันตาม URL ตรงนี้กับอีกแบบคือคุกกี้จริงๆมันมีแบบ Hidden Field ด้วยแต่ว่าแค่2อย่างพอทีนี้เนี่ยก็มีอะไรอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าเว็บไซต์ตัวนี้ใช้ URL Redirecting เมื่อเราทำการล็อกอินเข้าไปที่08ยังเป็น08อยู่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้ก็คือเว็บไซต์ตัวนี้ใช้ URL Redirecting ผมเพิ่งไปเปิดไอ้เว็บ XML ให้ดูนะเรียกว่าเข้าใจกันว่าเว็บนี้ใช้ URL Redirecting ก่อนล็อกอินหลังล็อกอินค่าเซสชันจะเป็นค่าเดิมเมื่อไหร่ก็ตามที่ developer ทำการ Session Management ชนิด URL Redirecting เขาจะต้องทำการ pass ค่าในตัว Session ID เสมอซึ่งเป็นหน้าที่ของ developer ที่ต้องทำการเพราะเนี่ยถ้า
ังเกตถ้าเราเอาเมาส์ไปแปะเนี่ยเราเห็นในด้านล่างเนี่ยมันจะมีการพาสค่าเฟสชั่นต่อไปเรื่อยๆอันนี้เป็นหน้าที่ของเดเวลลอปเปอร์ที่ต้องพาสเองนะครับมันก็จะเป็นอะไรเงี้ยครับมันจะมีที่ต้องลงไปนี่เรารู้นะครับเว็บไซต์นี้ใช้ URL writing แล้วก็เซสชั่นหรือ ID ก่อนล็อกอินหลังล็อกอินเป็นค่าเดิมไอตัวฟิลเตอร์ก็มีไลน์ฟิลเตอร์ก็เหมือนเดิมก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เซสชั่น ID ไม่มีปั๊บเนี่ยมันจะทำการ call exception กลับไปเพื่อให้ทำการ redirect ไปหน้าล็อกอินใหม่หลักการก็เดิมๆคล้ายๆเดิมเลยครับถามว่าช่องโหว่คืออะไรใครรู้ครับยกมือครับแค่นี้ครับใครเป็นใครเจอช่องโหว่บ้างไหมครับมาดูตรงนี้กันนะครับเรามาจินตนาการกันว่าตอนที่ผมเปิดโค้งมาตัวหนึ่งแล้วก็มีไฟล์ฟอกอีกตัวหนึ่งเรามาจินตนาการว่าโค้งเนี่ยเป็นแอทแทคเกอร์คนหนึ่งไฟล์ฟอกเนี่ยเป็นเหยื่อสมมติว่าในกรณีที่โค้งเนี่ยทำการมาหน้าจอเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเซสชันมาตัวหนึ่งว่า A879ทีนี้โค้งเนี่ยส่งอีเมลอะไรบางอย่างก็ได้ไปบอกเหยื่อซึ่งเป็นไฟล์ฟ็อกว่าลองเข้าเว็บไซต์นี้ดูสิไปทำธุรกรรมอะไรอะไรก็ได้เขาก็เลยส่ง UI ตัวนี้ส่งผ่านอีเมลมาให้โครงไม่ใช่ให้ไฟล์ฟ็อกไฟล์ฟ็อกรับมาปั๊บไฟล์ฟ็อกไม่คิดอะไรมากไฟล์ฟ็อกเอา URL ตัวนี้มาใช้เลยซึ่งไฟล์ฟ็อกทำการล็อกอินไฟล์ฟ็อกเข้าไปที่ไหนได้แล้วถามกลับว่าโครมเนี่ยที่เป็นเน็ตแท็กเกอร์เนี่ยถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็นเมย์เนี่ยเข้าได้ไหมทันไหมครับตรงนี้ทำไมคือโดยปกติเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยเนี่ยครับหน้าจอคือหน้าจออินเด็กซ์เป็นหน้าจอล็อกอินสมมุติว่าเราอยู่ดีๆเนี่ยสมมุติว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราจะเข้าหน้าเมลเลยแน่นอนเข้าไม่ได้มันติดฟิลเตอร์มันไม่เข้าเพราะมันยังไม่ได้ล็อกอินเราต้องล็อกอินก่อนมันถึงจะเข้าไปได้เอาใหม่เช่นกันโครมเป็นแอทแทคเกอร์อยู่ดีๆโครมเนี่ยมาหน้าจอเนี่ยหน้าจอแรกเนี่ยโครมมันจะบอกว่าจะไปหน้าเมลเลยเนี่ยเอาไว้เซสชั่นค้างก่อนสมมติว่าโคมเนี่ยเป็นแอทแทคเกอร์โคมมาที่หน้าจอเนี้ยโคมส่งลิงก์เนี้ยไปบอกไฟล์ฟ็อกว่าให้ลองใช้ให้ลองเข้าไปในเว็บไซต์นี้ดูสิไปทำธุรกรรมอะไรก็ได้ไฟล์ฟ็อกก็รับเซสชั่นให้รับตัวเรื่องนี้มาแล้วก็ทำการล็อกอิน
หลังจากที่ไฟล็อกเข้าไปได้แล้วเนี่ยโมดิฟิเคชันหนึ่งค่าเดิม FF F5F กลับมาที่โค้ดใหม่ FF5F เหมือนกันถามว่าถ้าตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นเมนเนี่ยเข้าได้ไหมดูนะครับผมกดเอนเตอร์ปุ๊บมันเข้าได้เลยเทคนิคนี้เขาเรียกว่าเซสชันฟิกเซชันถ้าที่แปลก็คือความหลงไหลใช่ไหมครับความหลงไหลในเซสชันก็คือหมายความว่าเหยื่อเนี่ยในแท็กเกอร์เนี่ยส่งลิงก์อะไรบางอย่างมาให้เหยื่อโดยในเหยื่อนั้นเนี่ยโดยที่มันมีเซสชันให้เรียบร้อยแล้วเหยื่อก็หลงไหลในเซสชันนี้ก็เอาไปใช้งานคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราส่งลิงก์นี้ไปให้กับทางเหยื่อใช้เนี่ยมาดูรูปอะไรนะครับข้ามไปก่อนเนี่ยหลักการง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าแท็กเกอร์เนี่ยตอนแรกเนี่ยทำการสเต็ปหนึ่งไปที่เว็บไซต์นั้นก่อนเว็บไซต์ส่งค่าเซสชันไอดีกลับมาผ่านทาง URL ด้านบนที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยถ้าแท็กเกอร์ก็บอกว่าเอาลิงก์เนี่ยไปใช้สิให้ยูเซอร์ไปใช้ซึ่งมีตัวเซสชันไอดีอยู่ด้านบนที่ URL เรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อเหยื่อทำการล็อกอินเข้าไปในระบบเบอร์ว่าเซสชันเดิมเนี่ยเป็นเซสชันเดิมอยู่เนี่ยครับเลขห้าก็คือเหยื่อทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วปั๊บมันก็เปรียบเสมือนว่าเซสชันตัวนี้ได้ทำการล็อกอินเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อกลับมาสเต็ปที่6เนี่ยแอทแทคเกอร์มันก็เลยสามารถที่จะเข้าไปข้างในได้เลยเพราะว่าเซสชันไอดีเมื่อกี้เนี่ยมันถูกออเทนเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้มันคือเกิดจากการที่ว่าอันนี้ขอเสริมพี่โยนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเวลาเราแปลภาษาอังกฤษภาษาไทยบางทีมันดิ้นได้เพราะว่าฟิกเซชันบางทีมันแปลว่าหลงไหลก็ได้แต่ว่ามันไม่มีซีโนนิมคือว่ามันแปลว่าเป็นการระบุเจาะจงการบังคับก็ได้ต้องครับเพราะว่าประเด็นนี้เรื่องนี้มันเกิดจากการที่ว่าตอนที่เราเข้ามาที่หน้าจอแรกเนี่ยมันจะเป็นการสร้างเซสชันขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า CBBC นะครับแต่เมื่อเราทำการล็อกอินปั๊บเนี่ยมันจะตั้งเซสชันรถยากเลยนะเซสชันมันจะเป็นค่าเดิมอยู่หมายความว่าในตรงนี้ถ้าเราไปแปะที่ไหนก็ตามเนี่ยไปแปะที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปข้างในได้เลยเพราะเราถือว่าเซสชันตัวนี้มันถูกออเทนเข้าไปเรียบร้อยแล้วหลักการเป็นแค่นี้ไม่งงใช่ไหมพอได้ทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูที่ PowerPoint เนี่ยเขาบอกว่าไงนั่นก็คือเขาแนะนำว่าเซสชันเนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยควรจะใช้ที่มาจากเฟรมเวิร์กเป็นหลักหรือมาจากทางเซิร์ฟเวอร์ไม่ควรที่จะแบบเขียนขึ้นมาเองนะครับอย่างที่สองก็คือเซสชันเนี่ยควรจะถูกสร้างที่เซิร์ฟเวอร์เป็นหลักไม่ใช่มาถูกสร้างที่เบราว์เซอร์ไม่อย่างที่บอกครับว่าอะไรก็ตามเราไม่ควรยึดถือเบราว์เซอร์เป็นหลักเราควรจะต้องเชื่อฝั่งที่เราทรัสต์เต็มอะไรเงี้ยครับแล้วก็เซสชันที่จะใช้นั่นแหละควรจะมีอัลกอริทึมที่ดีเพียงพอสามารถที่จะสร้างค่าแรนดอมขึ้นมาโดยที่แอทแทคเกอร์ไม่สามารถที่จะเดาได้ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่เรามีปุ่ม Lock Out เนี่ยให้สำคัญมากก็คือเราต้องทำการเคลียร์เซสชันนั้นทิ้งเสมอเพราะมันมีโอกาสที่ว่าอย่างเคยเห็นใช่ไหมครับที่มีลูกค้าคนนึงไปร้านอินเทอร์เน็ตไปเข้า Facebook ไปใช้งาน Facebook แล้วก็ปิดหน้าจอแต่ว่าเบราว์เซอร์มันยังอยู่นะครับจะปิดหน้าจอนั้นน่ะเวลาคนอื่นมาปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่เข้าไปใช้ได้เลยสาเหตุสำคัญก็คือเขาไม่ได้ Lock Out เซสชันมันยังค้างอยู่เขาที่บอกว่าข้อที่2เนี่ยเขาจะบอกว่าปุ่ม Lock Out เนี่ยมันจะควรจะอยู่ทุกๆหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับยูเซอร์นั้นสามารถที่จะกดปุ่ม Lock Out ได้ตามคำแนะนำของ OWASP แล้วก็โดย default ของ Tomcat เนี่ยไอ้ตัว session เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ30นาทีแต่ตอนนี้เขาแนะนำว่าจะมีเวลาแค่ไหนเนี่ยให้บาลานซ์ความเสี่ยงกับการใช้งานอย่างแบงค์ของผมนี่ก็15นาทีคือถ้าไม่ใช้งานปั๊บเนี่ยก็จะเด้งเซสชันหมดก็จะเด้งไปที่หน้าจอล็อกอินอะไรเงี้ยครับจากตัวอย่างเมื่อกี้เลยที่เป็นเซสชันฟิกเซชันก็คือเขาบอกว่าคำแนะนำก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ล็อกอินแล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเซสชันใหม่เสมอ
พอเห็นตรงนี้ผมเลยนึกขึ้นได้ว่าผมยังไม่ได้เดโมในตัวที่เป็นตัวแก้ให้ดูเลยนั่นเองครับแนวทางแก้ไขของเรื่องนี้เนี่ยง่ายครับไม่มีอะไรถ้าเราไปดูตัวซอฟต์โค้ดที่เป็นการแก้ของเรื่องนี้วิธีแก้ก็คือมีแค่นี้เองครับสองบรรทัดคือตอนแรกเนี่ยที่เราทำเข้ามาหน้าล็อกอินพบเนี่ยจะมีเซสชันอยู่ข้างหนึ่งให้เราทำการอินวาลิเดตอินวาลิเดตหมายความว่าไงเซสชันเดิมที่เคยมีอยู่ให้ทำการยกเลิกใช้งานซะไอ้ตัวแปรหรือที่เป็นอะไรตามที่มันผูกอยู่กับเซสชันนี้เนี่ยเราก็จะทำการเคลียร์ทิ้งไม่ใช้แล้วเราก็ทำการรีเควสต์เกสเซสชันหน่อยไหมเพราะว่าเราทำการสร้างเซสชันขึ้นมาค่าใหม่เราลองมาดูกันว่ามันเป็นอย่างจริงไหมดูนะครับจากเดิมทีเนี่ยมันเป็น AD94 พอล็อกอินปั๊บกลายเป็น F8 E12 จากตัวอย่างแรกไม่เหมือนแบบเมื่อกี้จากตัวอย่างแรกคือเซสชันจะเป็นค่าเดิมอยู่แต่ตัวอย่างนี้คือเซสชันจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นในโอกาสที่สมมติว่าถ้าสมมติคนนี้เอาแบบเดิมเลยนะครับแบบเดิมก็คือคนเมื่อกี้เนี้ยเขาเข้ามาที่เว็บไซต์นี้แล้วก็บอกว่าเอาเซสชันนี้ไปใช้ดูสิแล้วเขาก็ทำการล็อกอินโดยครับ D5 เหมือนกัน D5 เหมือนกันล็อกอินปั๊บมันกลายเป็น D07 จากตัวอย่างแรกเนี่ยตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นเมนปั๊บมันเข้าได้ถามว่าตอนนี้เราจะเข้าได้หรือเปล่าถ้าได้นี่ผมแย่เลยครับ เข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะเซสชันเดิมเมื่อกี้เนี่ยมันถูกทำลายขึ้นไปแล้วมันกลายเป็นเซสชันตัวใหม่แล้วก็ประมาณนี้ครับก็คือแอตเทคเตอร์ไม่สามารถจะใช้เทคนิคของเซสชันฟิกเซสชันได้นะครับเขาเลยบอกว่าเซสชันใดๆก็ตามที่ถูกเอสตาบิชถูกสร้างขึ้นก่อนล็อกอินเนี่ยเมื่อทำการล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยให้ทำการเคลียร์เซสชันนั้นทิ้งซะแล้วสร้างตัวใหม่นี่คือประเด็นสำคัญครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้ทำการล็อกอินเข้ามาพร้อมกัน3คนนั่นคือแนวทางที่ดีแล้วก็ข้อ3ก็แน่ๆก็คือเขาไม่สนับสนุนให้ทำใช้ URL Writing คือไม่สามารถไม่ควรที่จะทำการเอา Session ID เนี่ยไปแปะบน URL ด้านบนแต่ให้ใช้ทิกของคุกกี้แทนจากตัวอย่างแรกๆที่เราเห็นกันนะครับทีนี้มาดูเรื่อง2งานนี้น่าสนใจเหมือนกันก็คือหรือว่าเทคนิคที่เขาแนะนำก็คือให้ใช้ตัวHTTP only true ถามว่าเป็นยังไงครับลองกลับไปดูตัวอย่างจำตัวอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับที่ว่ามันขึ้นคุกกี้มาให้เราดูใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูที่คุกกี้เนี่ยจะเห็นแล้วว่ามันมีคุกกี้อยู่ใช้คำว่าสองตัวด้วยดูนะครับสมมติว่าผมลบทิ้งตัวนี้ครับที่หน้านี้เนี่ยเนื่องจากว่าข้างในมันมีข้อไซส์สคริปต์อยู่ที่ช่องนี้เป็น document เป็น alert document จุดคุกกี้อยู่มันเวลาเรามาหน้าที่พวกมันเลย alert เห็นคุกกี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราไปเซตที่ด้านหลังซอร์สโค้ดเนี่ยเราเขียนว่าคุกกี้ที่เราจะทำการสร้างเนี่ยให้เซต http only เท่ากับ true เนี่ยครับ http only เท่ากับ true ตรงนี้นะครับถูกไหมครับมันจะมีผลตรงนี้ว่าเราจะบอกว่า http only ตรงเนี้ยเราก็บอกให้เป็น HTTP only เท่ากับ true ปั๊บขึ้นมาแล้วสมมติว่าผมเซตอย่างนี้มาจากด้านหลังแล้วว่าเป็น HTTP only เท่ากับ true ถามว่ามีผลยังไงดูนะครับผมรีเฟรชปั๊บเนี่ยไม่เห็นอะไรแล้ว
อันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางป้องกันเขาใช้สคริปต์ได้เหมือนกันมันจะมีประโยชน์คือว่าคุกกี้เนี้ยจะไม่จะถูกใช้งานสำหรับในการส่งต่อระหว่างเบราว์เซอร์แบบเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นคือ HTTP แต่JavaScript จะว่าสคริปต์จะไม่สามารถที่จะไปดึงค่านั้นขึ้นมาโชว์ได้หรือจะว่าสคริปต์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไป access คุกกี้นี้ขึ้นมาได้อันนี้เป็นหนึ่งแนวทางป้องกันที่OAuthแนะนำมาถ้าสมมติในกรณีที่คุกกี้ตัวนี้เราต้องการใช้เพื่อในการ HTTP ก็คือส่งไปส่งมาไม่เกี่ยวข้องกับใดๆกับ JavaScript เลยให้เขียนโค้ดด้านหลังว่า set HTTP only ถ้าประตูซะแค่นี้ปั๊บเนี่ยแถวเนี้ยคุกกี้ตัวเนี้ยมันจะมีแฟลกเป็นว่า HTTP ที่จะขอทูปั๊บเนี่ยเวลามันเกิดซอสไซส์สคริปต์ปั๊บเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรเพราะมันดึงมาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเอาออกปั๊บมันก็จะกลับสู่สภาพเดิมถ้าเรารีเฟรชปั๊บจะว่าสคริปต์มันจะไปอ่านแล้วมันก็จะเห็นมันก็จะโชว์อัลเลอร์เหมือนเดิมเอ๊ะโอเคส่วนนั้นต่อมาที่เขาบอกว่าแนะนำให้ใช้ CQL เนี่ยก็คือ user cookie ตรงนี้ set CQL เท่ากับ true คืออะไรนั่นก็คือตัวฝั่งนี้นะถ้าเราไป set CQL cookie หมายความว่าไงอาจจะไม่เห็นอะไรมากเพราะว่ามันจะไม่ได้เพราะ cookie ตัวนี้จะหายไปเพราะว่า CQL cookie เนี่ยประโยชน์ของมันคือมันจะถูกส่งหรือถูกใช้ก็ต่อเมื่อเราใช้ HTTPS เท่านั้นถ้าต่างไปที่เราใช้ HTTPS เนี่ยคุกกี้มันจะไม่ถูกส่งมาพอไม่ส่งมาปั๊บมันก็เลยเข้ามาหน้าจอไม่ได้มันก็เลยเด้งกลับไปได้รอบอินเหมือนเมื่อกี้พอคุกกี้หายไปมันไม่ถูกส่งเซสชั่นพิเศษชั่นที่เมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือแบบเดิมก็คือล็อกอินเข้ามาปั๊บเซสลงเซสชั่นธรรมดาแนวทางการแก้ไขก็คือทำการอินวอลิเดตเสมอแล้วก็สร้างเซสชั่นขึ้นมาใหม่แค่นี้ครับหลักการง่ายๆอย่าลืมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอินเสร็จปั๊บเคลียร์เซสชันเดิมทิ้งสร้างเซสชันใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครทำนะไม่กระทั่งผมเองสมัยแรกผมก็ไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยแต่พอมาดูแนวทางซีเคิลคนนี้ก็เลยรู้ว่าต้องทำแบบนี้และสุดท้ายครับโอเคหน้าจอสุดท้ายนี่สวยเป็นพิเศษนะผมมุสาออกแบบทับแย่มีใครบอกได้ไหมครับว่าสีนี้คือสีอะไรมันเป็นสีที่ผมชอบมากไม่ใช่เกย์นะครับผมไม่ใช่เกย์แต่สีนี้เป็นสีที่ผมตอนเริ่มเขียนโปรแกรมใหม่ๆผมเจอสีนี้แล้วผมประทับใจมีใครบอกได้ไหมใครให้คีย์เวิร์ดนี้ได้มาเดี๋ยวผมพาไปข้าวมันคือสีอะไรครับนี่จะบอกว่าตอนที่ผมเขียนโปรแกรม Java มาใหม่เนี่ยผมก็หลงใหม่ Java แล้วผมก็เจออะไรบางอย่างมีใครบ้างมันคือสีของ Java Swing มีใครเคยเห็น Java Swing ไหมครับคือแรกๆเนี่ย Java Swing เนี่ยเขาจะออกแบบหน้าจอมาประมาณโทนสีม่วงๆจริงเหรอมันเลยเป็นสีที่อยู่ในความทรงจำ developer มานานก็เลยชอบอย่างเงี้ยเตรียมรางวัลให้คุณแม่เข้าห้องตอนแรกนึกว่าให้ตอบรหัสสีหกละแย่แล้วคราวนี้เป็นเว็บไซต์แบงค์เว็บไซต์ยังไงมาดูการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ดีกว่าเว็บไซต์นี้ก็ไม่มีอะไรครับง่ายๆโอนเงินหลักการโอนเงินก็คือมองว่าไอตัวแอคเคาท์ของเราปัจจุบันมันคือเลขนี้แล้วกันถ้าผมก็โอนเงินไปเป็นเลขให้เขาให้ใครก็ได้ผมก็โอนที่222จำนวนสัก1234บาทเพื่อให้ง่ายต่อการพรีเซนต์ผมเป็นแบบเป็นต่อเกลกันจะได้เห็นค่าง่ายปึ๊บโอนไปแล้วลองไปดูที่ดัตเตอร์เบสว่าจริงไหมเราจะเห็นเลยว่ามีการโอนเงินเมื่อกี้เนี่ยจากแอคเคาท์111ไป222ด้วยมูลค่าเงิน1234บาทถ้าเราดูซอสโค้ดมันก็ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรมันก็ที่ตัวทางเซอร์เซอร์เพลทเนี่ยมันก็แค่รับมาว่าจะโอนให้ใครจำนวนเงินเท่าไ
ต่อมาปั๊บมันก็ทำการสร้างดีเทลขึ้นตัวหนึ่ง data transfer object java b นะแล้วก็เซตว่า account ของเราปัจจุบันเนี่ยเป็น account อะไรเป็นฟอร์มโอนให้ account อะไรจำนวนเงินเท่าไหร่ที่เหลือก็ insert ลง database ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรเลยมองนี้ปุ๊บมันน่าจะเห็นช่องโหว่เลยแต่มันมีอะไรบางอย่างอันนี้มันเฉลยแล้วกันมันจะเป็นเทคนิคที่ที่เรียกว่า call size request forgery นะครับก็คือการสร้าง request แบบปลอมแปลง request ขึ้นมาแบบข้ามไซส์ถามว่าเป็นยังไงเราลองมาดูตัวอย่างกันดูตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมมีเว็บไซต์หนึ่งชื่อว่าเว็บไซต์น้องหมาน่ารักเว็บไซต์นี้จุดประสงค์ก็คือต้องการที่อยากให้คนที่เข้ามาดูในเว็บไซต์นี้เกิดความสงสารหมาแล้วก็โอนเงินนะครับพอเราอ่านก็โอ้เราสงสารหมาใช่ไหมครับเราก็เลยทำการว่าจะโอนเงินให้แบงค์อะไรดีผมมีแบงค์เดียวนะแบงค์บนแบงค์ล่างไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับขายนะอะไรนะเอกโกยรูปอะไรที่ต้องหมายผมว่าหมายจริงครับความที่ไม่มีรูปอื่นสมมติดูนะครับผมก็บอกว่าผมไปเว็บไซต์นี้ผมก็โอ้ทำในความสะดวกจังแล้วก็ล็อกอินปกติก็ไม่ได้หลอกลองอะไรตอนนี้ก็เข้าไปได้เลยทีนี้เนี่ยกลับมาดูเว็บไซต์หน้าเดิมต่อคุณเอ๊ะต้องทำไงต่อมันมีน้องหมาต้องการความช่วยเหลือนั่นเหรอใช่ไหมครับแต่ผมไม่รู้หรอกเลยผมก็โอ้เดี๋ยวดูหมาสักตัวที่มันเป็นยังไงไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรกลัวโอ้น้องหมาน่าจ่อยใช่ไหมครับเราก็แบบโอ้ทางสารหมาจะเลยหารู้ไหมว่าเบื้องหลังคือขอโทษครับนี่มันเป็นตัวที่แก้แล้วทันทีถึงผมแก้ก็ต้องอันนี้คือตัวเวอร์ชันที่แก้แล้วเลยนั่นลองนั่งดูเขาไปเรื่อยๆก่อนนะครับการใจเย็นกลับมาสู่เวอร์ชันที่ยังไม่แก้ขอโทษทีทีนี้เมื่อไหร่ตามที่เราคลิกรูปน้องหมาปั๊บเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างปุ๊บโอ้มีการโอนเงินเกิดขึ้นโอนจากแบงค์เราเนี่ยไอ้แอคเคาท์ของเราเนี่ยไปยังแอคเคาท์ต้นหนึ่งด้วยมูลค่า1,000บาททั้งที่เราไม่ได้ทำธุรกรรมอะไรเลยแต่มันกลับเกิดขึ้นได้อยากรู้จริงไหมลองดูดาต้าเบสกันจากล่าสุดเมื่อกี้ที่เราทำการโอนเล่นๆจากแอคเคาท์1ไปแอคเคาท์2ด้วยมูลค่า1,234ถ้าเรารีเฟรชปั๊บเนี่ยมาเฉยเลยครับมีการโอนเงินจริงจากการแค่คลิกรูปน้องหมาย ิ่งสงสารน้องหมาเท่าไหร่เงินก็จะยิ่งหายไปนะครับสงสารน้องหมา2-3รอบเงินไป3รอบถามว่าทำไมถึงเกิดขึ้นได้เราไปดูโค้ดครับไม่ยากครับคือถ้าเราไปดูที่หน้าจอของเว็บไซต์น้องหมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพื้นที่เลยก็คือมันก็แค่บอกว่าเว็บไซต์น้องหมามีการสร้างลิงก์อยู่4แบงค์แบงค์หนึ่งคือแบงค์ที่เป็นเหยื่อที่เราส่งไปเมื่อตะกี้นี้นะครับไม่มีอะไรตอนนี้ก็ตรงไปตรงมาเปิดลิงก์เปิดเว็บไซต์แบงค์ขึ้นมาอีกแบงค์หนึ่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคลิกรูปน้องหมาเนี่ยเราลองไปดูกันมันจะเรียกจาวาสคริปต์ตัวหนึ่งด้านบนนะครับจะเห็นว่ามันจะมีการยิง
ไรบางอย่างเพื่อไปบอกให้เว็บไซต์ของแบงค์เมื่อกี้ครับทำการโอนเงินตามด้วยค่าพารามิเตอร์ที่ถูกต้องตามการโอนเลยก็คือส่งไปบอกว่าให้ทำการโอนเงินนะโดยการโอนไปยังแอคเคาท์เบอร์นี้แล้วก็ด้วยเงินเท่านี้ถามว่าทำไมผมปิดก่อนจะได้เคลียร์ให้ทุกอย่างทิ้งเราเข้าไปใส่น้องหมาใหม่โดยที่ไม่ได้แบบว่าลิงก์ไปยังไงนะครับถ้าเราคลิกเฉยๆเนี่ยแน่นอนไม่ได้กลับกลายเป็นว่าอะไรกลับกลายเป็นว่ามันพยายามจะทำการโอนเงินแต่ว่าโอนไม่สำเร็จเด้งในหน้าอินเด็กซ์ก็คือเหมือนกับประมาณว่าไม่มีเซสชันมันก็ส่งเด้งไปยังหน้าแรกใหม่ไม่งงครับเหมือนก็มาว่าพยายามที่จะโอนเงินแต่เบอร์ว่ามันทำการมันไม่สามารถที่ทะลุผ่านฟิลเตอร์ไปได้เพราะว่าฟิลเตอร์มันทำการเช็คว่าการที่เราจะได้เซอร์เวิร์ฟใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ล็อกอินเซิร์ฟเวอร์กับหน้าอินเด็กซ์เนี่ยมันจะเช็คว่ามีเซสชันอยู่ไหมถ้าไม่มีปั๊บจะต้องเด้งไปยังหน้าล็อกอินแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำการล็อกอินเราถูกหลอกให้แบบเข้าเว็บไซต์แบงค์ใดแบงค์หนึ่งโดยที่เข้ามาค้างๆอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วเราคลิกรูปน้องหมาใหม่โอนเงินเฉยเลยเพราะอะไรเพราะว่าเบราว์เซอร์ทั้งเบราว์เซอร์หน้านี้เนี่ยในขณะที่เว็บไซต์น้องหมาเนี่ยทำการยิงรีเควสต์ตรงนี้ครับหรือถ้าเกิดสมมติเราไปกรณีที่เราไปดูตรงนี้ก็จะได้เห็นภาพด้วยกันเราเปิดไฟล์ปั๊บแล้วเราไปคลิกที่ตรงรูปโอ้เราจะเห็นอะไรบางอย่างไอ้ตรงรูปด้านล่างบอร์ดเดอร์เท่ากับ0กว้าง1ไฮ1คือพูดง่ายว่ามองไม่เห็นอะไรเลยตรงที่รูปเนี่ยไปก่อนให้รูปมาไหนครับมันจะมีรูปแอบอยู่แถวนี้ครับนี่ครับเนี่ยมองไม่เห็นเลยแต่ก็มองไม่เห็นเลยถามว่ารูปนี้ทำอะไรก็ไม่มีอะไรก็คือพูดง่ายๆว่าบอกให้เว็บไซต์แบงค์เนี่ยทำการโอนเงินไปยังแอคเคาท์นี้ๆถามว่าทำไมมันทำได้เพราะมันมองว่ามันอยู่บนเบราว์เซอร์เดียวกันแล้วมันมีคุกกี้ค่านี้อยู่คือคุกกี้มันแค่ทำการล็อกอินไปแล้วมันก็เลยสามารถที่จะทำการโอนเงินหรือมันสามารถที่จะส่งคำสั่ง request for jewelry คือการปลอมแปลง request เพื่อทำการโอนเงินได้ถ้าเราจะให้ดูภาพดูด้านหน้านี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นเว็บที่เขาแชร์บนอินเทอร์เน็ตหลักการง่ายๆคือนี้ครับตอนแรกเดือนเนี่ยทำการล็อกอินเข้าเว็บไซต์แบงก์ตามปกติเลขหนึ่งตอนที่เขาล็อกอินปุ๊บเนี่ยเขาจะได้คุกกี้มาตัวหนึ่งคุกกี้ตัวนี้ก็คือ JSession ID ที่เป็นตัวบอกว่าล็อกอินเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเทคนิคที่ถ้าเกิดใครจะทำเล่นๆเนี่ยมันต้องเป็นจังหวะที่เหมาะพอดีด้วยนะครับว่าคือถ้าสมมติเขาเข้ามาที่เว็บไซต์น้องหมาเนี่ยแล้วเขาไม่ได้เปิดเว็บไซต์แบงก์เนี่ยแล้วเขาคลิกหมายังไงเนี่ยคลิกแค่ปาแล้วก็ไม่โอนเงินหรือแม้กระทั่งว่าเราบอกว่าให้มันโชว์รูปเลยแล้วรูปนั้นมีสคริปต์ซ่อนอยู่ทำการโอนเงินเลยเนี่ยเปิดหน้ามาปุ๊บโหลดหน้าปั๊บยิงปุ๊บมันก็ไม่มีผลอะไรอยู่ดีเพราะว่าแบงก์มันเพราะว่าเรายังไม่ทำการล็อกอินเข้าไปในแบงก์คือจังหวะมันต้องเป็นจังหวะที่แบบพอดีที่ว่าเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาหลอกให้เขาอ่ะเปิดแท็บนึงเพื่อเข้าแบงก์แล้วเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อหลอกให้เขาคลิกอะไรบางอย่างก็ได้เพื่อให้เกิดการลิงก์ได้ไปยังแบงค์เหมือนกันนั่นนี่ครับคือเขาต้องมาที่เว็บไซต์แบงค์ให้ได้ก่อนเพื่อได้เจสเซชันในดีคุกกี้กลับมาเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเขาออกเพนเขาระบบเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็คือต้องหลอกให้เขาทำอะไรบางอย่างเพื่อเกิดการเรนเดอร์ภาพขึ้นมาภาพหนึ่งซึ่งภาพนั้นมันไม่มีจริงหรอกแต่มันเป็นการยิงดีเควสไปยังแบงค์ณจังหวะเนี้ยณจังหวะนี้รูปภาพรูปนี้มันจะทำการสร้างทรานสเฟอร์เงินขึ้นไปปึ๊บนะครับมันก็จะทำการโอนเงินโดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวเลยเหยื่อก็จะเกิดอาการงงอย่างรูปนี้
ว่าเฮ้ยเงินมันโอนไปได้ยังไงวะไม่เข้าใจก็อย่างตัวอย่างนี้ครับคือถ้าเราเปิดมาเลยปุ๊บเนี่ยแล้วรูปนี้มันเรนเดอร์เลยปั๊บเนี่ยเรนเดอร์มาเลยโดยที่รูปนี้เบื้องหลังเนี่ยมันมีการโอนเงินอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าสมมติเขาไม่ได้เปิดเป็นไฟแบงค์คือทำยังไงก็ได้ไม่ผมสอบมันก็ไปให้ไปแฮกเลยครับจะไม่ใช่คือประมาณว่าทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าเข้ามาเว็บไซต์นี้เปิดเป็นไฟแบงค์แล้วก่อให้เกิดการเรนเดอร์ภาพขึ้นมาเรนเดอร์ทีหนึ่งเงินก็หายทีหนึ่งหลักการที่เขาเรียกว่า cross site request forgery ก็คือทำการปลอมแปลงค่า request ข้ามเครื่องนั่นเองซอสโค้ดก็ที่ดูมันก็คงไม่ได้บอกอะไรแต่ว่าจากตรงนี้มันเป็นการทำ transaction ในบางอย่างที่เราควรจะต้องคำนึงถึงเรื่อง cross site request forgery เฉยถามว่าป้องกันยังไงถ้าจบแล้วครับเขาถามว่าจะป้องกันยังไงผมเพื่อนๆลองช่วยคิดนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันมี CQ cookie กับ HTTP only cookie ถามว่ามันช่วยไหมยังจำ CQ cookie กับ HTTP cookie ได้ใช่ไหม CQ cookie คือ cookie ที่จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อเป็น HTTPS HTTP only ก็คือเป็น cookie ที่จะว่าสคริปต์จะไม่สามารถดึงเข้ามาได้ถามว่าไอ้สองตัวนี้มันจะช่วยกรณี cross site request forgery หรือเปล่า CSER หรือเปล่าหรือไม่ CSER ไม่ช่วยเลยลองคิดดูแล้วกันนะว่ามันไม่ช่วยมันไม่ช่วยยังไงเมื่อกี้นี้บอกว่าทางแท็กชั่นมันเป็นแบบเก็ตเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าลูกหมาเนี่ยมันทำการยิงแบบเก็ตนะครับเก็ตมันยิงแบบเก็ตกันนะครับ ถามว่าเปลี่ยนมาเป็นโพสต์ช่วยไหมช่วยก็ไม่ช่วยอยู่ดีตามที่เราเห็นเจ้าว่าสคริปต์ที่หน้านี้ได้เนี่ยแทนที่เราจะส่งแบบเก็ตเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างแบบฟอร์มมาเป็นแบบฟอร์มใดๆแล้วเราให้เจ้าว่าสคริปต์ทำการยิงแบบโพสต์ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมาเป็นโพสก็ไม่ช่วยอยู่ดีสมมติทรานแซคชันเนี่ยเป็นแบบมัลติสเต็ปคือมีหลายสเต็ปไม่ใช่แบบสเต็ปง่ายๆแบบหน้าเดียวก็จบมีหลายขั้นตอนช่วยไหมก็ไม่ช่วยอยู่ดีนะตามการที่เราเห็นเจ้าหน้าที่คิดได้เนี่ยเราสามารถที่จะเจริญคืออย่างน้อยเราต้องไปศึกษาการทำงานของทรานแซคชันนั้นก่อนว่าการโอนเงินมันจะต้องประกอบไปด้วยหน้าจออะไรยังไงบ้างแต่ละหน้าจะส่งค่าพรีเซนเตอร์อะไรยังไงเราก็มาสร้างแบบฟอร์มในเจ้าสกิปให้เป็นฟาร์มแพทเทิร์นที่เว็บไซต์นั้นต้องการแล้วเราก็ยิงเป็นรอบไปที่เราก็โอนเงินได้เช่นกันสุดท้าย URL rating ก็คือ exception ที่ท่านบนช่วยไหมครับมันเหมือนจะช่วยนะเพราะว่ามันมีค่า exception ที่ต้องแปะบน URL อย่างน้อยในตัวเว็บไซต์หมาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเดาได้หรอกว่าเลขนั้นคือเลขอะไรแต่ก็อย่างที่บอกก็คือเขาไม่แนะนำให้ใช้ URL rating เพราะมันจะเกิดโอกาสที่เป็นช่องโหว่ในกรณีอื่นเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยเช่นกันถามว่าต้องใช้อะไรก็คือตามวัดก็คือแนะนำให้ใช้ที่เรียกว่าโทเค็นคือค่าแรนดอมใดๆสักค่าหนึ่งที่สร้างขึ้นมานะครับทีนี้เรามาดูซอสโค้ดสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำการโอนเงินนะครับมันจะต้องทำการอย่างเช่นตอนแรกที่ล็อกอินปั๊บเนี่ยผมสร้างโทเค็นขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยนะครับสร้างโทเค็นขึ้นมาตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของจริงเลยนะสุดท้ายแล้วขอโทษทีผมขอเปลี่ยนโหมดเว็บไซต์ต้องมาใช้แบงค์ที่มาเปลี่ยนเป็นแบงค์ที่เราแก้ไขก่อนโอเคถูกไหมครับหลอกเขาเว็บไซต์แบงค์ซึ่งเป็นแบงค์ตัวใหม่แล้วที่มีการแก้ไขเรื่องซีเซิร์ฟเรียบร้อยเมื่อเข้ามาหน้านี้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวขอทำงานหน้าจอเบื้องหลังเนี่ยมันจะมีโทเค็นอยู่นี่นะครับเราเห็นว่ามีซีเซิร์ฟโทเค็นอยู่ตัวหนึ่งเป็นค่าหนึ่งคือเราจะสร้างโทเค็นที่เป็นค่าหนึ่งโทเค็นคือค่ารับเงินต้นดำเนินค่าใดๆค่าหนึ่งทีนี้เนี่ยเมื่อเราทำการโอนเงินปั๊บเนี่ยสมมติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำการโอนเงินปั๊บเนี่ยไอตัว transaction service ที่ transaction service เนี่ยมันจะเอาโทเค็นที่ได้จาก
หน้าจอเนี่ยรับเข้ามาแล้วมาทำการเช็คกับโทเค็นที่อยู่ในเซสชันว่าตรงกันไหมถ้าไม่ตรงเมื่อไหร่ก็แสดงว่าไม่โอเคไม่สามารถทำธุรกรรมได้ถ้าเราทำตามปกติเนี่ยมันจะทำการมันก็จะโอนเงินได้แล้วมันก็จะทำการเช็คโทเค็นว่าโทเค็นตรงกันหรือเปล่านะครับผ่านปกติเพราะว่าโทเค็นมันตรงกันแต่เว็บไซต์น้องหมาเนี่ยมันไม่มีโทเค็นรู้เพราะว่ามันไม่มีทางรู้ว่าโทเค็นคือเลขอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันรับภาพพารามิเตอร์โทเค็นมาจากหน้าจอปั๊บเนี่ยมันจะมาเช็คกับเซสชันว่าเซสชันโทเค็นคือค่าอะไรเซสชันโทเค็นที่ได้ตั้งแต่หน้าจอล็อกอินนะครับมันเช็คกันว่าตรงกันไหมถ้าไม่ตรงเมื่อไหร่ก็บอกว่ามันเออร์เลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเว็บไซต์น้องหมาเนี่ยทำการคลิกรูปมีการพิมพ์รีเควสต์มาจากด้านหลังแน่นอนโทเค็นไม่ตรงเพราะมันไม่มีโทเค็นส่งมาแค่นี้ก็ไม่สามารถทำธุรกรรมได้แล้วอันนี้คือหลักการที่เขาใช้ในการป้องกันเรื่องซีเซิร์ฟก็คือสร้างโทเค็นขึ้นมาครับหลักการก็ประมาณนี้ครับในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเว็บไซต์แบงก์ส่วนใหญ่ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำธุรกรรมอะไรก็ตามไม่ว่าจะโอนเงินถอนเงินหรือว่าอะไรเงี้ยครับจะต้องมีโทเค็นเสมอเพื่อป้องกันทีเซิร์ฟนะครับสุดท้ายครับก็อย่างหน้าจอนี้นะครับก็คือเป็นการทำ transaction ที่ไม่ได้มีโทเค็นอะไรใดๆเลยพอเรามาแก้ปัญหาปั๊บเนี่ยจังหวะที่เราทำการล็อกอินปุ๊บเนี่ยเราก็สร้างโทเค็นขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วเก็บลงในเซสชันหน้าจอถัดมาเนี่ยก็จะต้องมีการส่งค่านั้นกลับมาเวลาทำธุรกรรมใดๆก็ต้องส่งค่านี้กลับมาแล้วก็ต้องทำการ validate ว่าตัวโทเค็นมันตรงกันไหมถ้าตรงกันก็แสดงว่าเป็นตัวตนจริงทำธุรกรรมได้ถ้าเซสชันโทเค็นมันไม่ตรงกันก็แสดงว่าทำไม่ได้จบครับมีคำถามสั้นแต่ข้อนี้ไหมครับทำเวลาได้ตรงพอดีเลยเดี๋ยวจะบอกว่าทั้งหมดที่พูดมานี่ยังเป็นแค่สี่หัวข้อของทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยถามนิดหนึ่งได้ไหมครับไอ้เมื่อกี้ตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยมันสามารถเช็ค Account ID ได้ใช่ไหมครับ Account ID ของเราที่จะโอนยังไงครับไม่เข้าใจเมื่อกี้ครับที่ก่อนที่จะล็อกอินที่แบงค์แล้วพี่ลองกลับไปในหน้าหมาใหม่หน้าลองไปไม่ใช่ครับหน้าหมาหน้าหมาครับอันนี้มันเป็นแอคเคาท์ที่โอนไปใช่ไหมครับ999ใช่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 มันจะมีแอคเคาท์เราครับที่ก่อนโอน1111ครับมันสามารถเก็บได้ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันอยู่ในเซสชันเนี่ยเพราะว่ามันอยู่บนเบราว์เซอร์เดียวกันซึ่งไอเดียของเนี้ยทำการล็อกอินเข้าเว็บไซต์แบงค์ไปแล้วซึ่งเดียร์มีแอคเคาท์ส่วนตัวคือ1หมดเลยแปลว่าเราก็คาดเดาได้ว่าถ้าเกิดอยู่ในเซสชันแล้วเก็ตแอคเคาท์ได้แล้วก็อาจจะเก็ตโทเค็นได้หรือเปล่ามันไม่ใช่เก็ตแอคเคาท์หรอกครับมันอินเพอร์เซนต์แอคเคาท์ไม่ใช่เก็ตตัวเลขตรงโค้ดอะครับตรงโค้ดของฝั่งตัวแบงก์อะเขาระบุแอคเคาท์ต้นทางไว้ให้แล้วอ๋อก็คือเขาระบุต้นทางระบุต้นทางไว้แล้วว่าเป็นการสมมติเป็นการสมมติเองครับโอเคครับขอบคุณมากครับมีคำถามอื่นไหมครับครับเชิญครับให้ช่วยแชร์ในฝั่งของ security ครับเพราะว่าฝั่งนี้นะครับมีอยู่สองข้ออันแรกคือเวลาปกติแล้วบางที่มันจะมีกฎว่ามี rules ในการเขียนโค้ดอยู่เช่นฟังก์ชันนี้หรือว่าบรรทัดนึงไม่ให้เกิน3ตัว2อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับทีนี้เวลาที่เรา suggest ทางฝั่งเล็กไปถ้ามันมีผลกับรูเรามีวิธีทำอะไรได้ไหมคืออยากจะบอกว่าทางนักสายที่เคลียร์เนี่ยต้องทำใจนิดนึงนะครับว่าเป็นที่ไม่รักของแผนกอื่นเกลียดอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาหรือว่ารีวิวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการเพิ่มงานให้กับทีมนั้นจนทุกวันนี้ถ้าทีมเดฟเนี่ยแทบจะไม่มองหน้าผมอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งเรารีวิวเรายิ่งเจอพอยิ่งเจอปั๊บพอบอกเขาไปถามว่าเขาจะแก้ให้เราไหมนี่ก็มันก็เป็นเรื่องยากอีกเรื่องนึงนะที่เขาจะแก้หรือเปล่ามันก็ต้องใช้วิธีการเมืองมากมายที่ต้องบอกให้เขาแก้
ประมาณนี้ครับก็อีกข้อนึงครับคืออันนี้ถามแบบไม่รู้เลยคือถ้าเรารู้ว่าภาษาที่เขาเขียนเป็นภาษาอะไรอันนี้มันมีผลต่อการตอบไหมอ๋อแต่เราถึงภาษาในช่องโหว่ที่แตกต่างกันไปครับมากเลยมากมีผลมากอันนี้ถ้าที่ฟังมาประมาณนี้โอเคยากหรือว่าง่ายเพราะเขาแล้วผมจะได้ถ้ามีโอกาสช่วงดีครับจะทำไมปรับตัวครับคือถ้าเรื่องว่าการปรับว่าเดฟจะแก้ไขตาม security หรือเปล่าเนี่ยเราต้องใช้เป็นประเภทของ top down คือเราต้องเข้าหาผู้ใหญ่ก่อนคนที่มีสิทธิ์ที่จะแก้กฎเหล่านี้แล้วอธิบายถึงความเสี่ยงทั้งหมดลงไปนะครับโค้ดเพราะว่าเรื่องงานอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงกลางของตารางหรือช่วงล่างเนี่ยจะสั่งให้เปลี่ยนรูในบริษัทเนี่ยมันยากบางครั้งในบริษัทถ้าพูดตรงๆเลยเขาไม่ค่อยเห็นความสำคัญหรอกของ security ในไทยถ้ายังไม่โดนเจาะกับตัวเองนะครับวิธีที่ไม่ค่อยจะแนะนำแต่ว่าได้ผลมากที่สุดคือเรานั่นแหละต้องทำให้เกิดช่องให้เขาเห็นจังๆเลยว่าถ้าคุณทำเนี้ยต่อไปมันจะเกิดอะไรกับบริษัทและบริษัทจะสูญเสียขนาดไหนถ้าช่องโหว่เนี้ยหรือวิธีการที่เดฟทำอย่างเงี้ยต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทขนาดไหนเราต้องทำให้เขาเห็นในสโคปไปเลยก่อนแล้วพูดอธิบายสกิลการอธิบายของการทำ security คือคุณต้องอธิบายให้เข้าใจกระจ่างเลยคุณจะพูดภาษาคอมกับพวกฝั่งบิสเนสเขาไม่รู้เรื่องคุณจะบอกว่าโดนจ่ออย่างนี้ CQ ขึ้นนี้ไม่ครับอธิบายมาตัวเงินเลยเว็บคุณหยุดไป1นาทีเว็บคุณเว็บป้องกันอย่างนี้โดนจ่อขึ้นมาชื่อเสียงคุณหายเกิดอะไรขึ้นเราต้องเป็นคนเข้าไปอธิบายเพื่อเปลี่ยนรูเรานะที่เราเห็นว่ามันมีพวก ISO อะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องไปอ่านดูบ้างว่าเขามีกฎยังไงในการตั้งรูนู่นนี่นั่นครับจะได้ผลที่สุดในการปรับโครงสร้างของ security ในองค์กรนะครับส่วนนี้เดี๋ยวขอเสริมให้นิดนึงแล้วกันนะครับก็ในส่วนที่น้องถามมาเมื่อกี้นะครับจริงแล้วเวลามันเกิดช่องโหว่ขึ้นมาแล้วเกิดแอตแทกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของ business impact อยู่แล้วนะครับว่าในการดาวแต่ละครั้งหรือแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีความเสียหายต่อองค์กรมากน้อยเท่าไหร่นะฮะซึ่งก็อย่างที่น้องครับได้บอกไปเมื่อกี้ว่าเราเองเนี่ยที่เป็นซัพพอร์ตรีวิวเนี่ยไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้ง่ายดายนักนะฮะเนื่องจากในซัพพอร์ตที่ได้จะทำการพิจารณามาแล้วเนี่ยมันคือเขาพิจารณามาแล้วอะโอกาสที่เขาจะแก้เนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับในบางจุดทีนี้สิ่งที่ทำได้คือเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นก็คือลองต่อรองเขาก่อนนะครับต่อรองดูว่าเขาสามารถแก้ได้ไหมถ้าสมมติว่าเราต่อรองแล้วเนี่ยเขาจะยืนยันว่าผมไม่แก้เพราะฉะนั้นวิธีนี้เราจะต้องเอ็กซ์เลนท์หาผู้ใหญ่แล้วว่างานนี้มีผลกระทบอย่างนี้นะครับทำรีพอร์ตส่งไปให้เขาให้ผู้ใหญ่ฝั่งเราผู้ใหญ่ฝั่งเราเนี่ยทำการเสนอต่อในที่ประชุมนะหลังจากนั้นเนี่ยให้ซีโอเป็นคนคอนเฟิร์มออกมาว่าจะแก้หรือไม่แก้อันนี้จะเป็นprocess ที่ทำกันโดยปกติกันครับอยากจะแชร์ในหัวเลยครับคือว่าในเรื่องกระบวนการของการเลสเรื่องความเสี่ยงอะไรที่แปลงบนนะครับบางทีการที่เราเจอช่องโหว่อะไรเงี้ยเราต้องส่งผ่านความเสี่ยงนั้นอะในลักษณะที่ management เขาสามารถรับรู้ได้ด้วยซึ่งสำคัญคือการถือรีพอร์ตเลยว่ารีพอร์ตจะทำให้กับผู้บริหารหรือองค์กรตระหนักว่าความเสี่ยงที่เราเจอมันมีคุณค่ากับองค์กรขนาดไหนมันปิดความเสี่ยงได้ยังไงมากเพราะว่าอย่างบริษัทบางตัวเนี่ยที่เราเจอเนี่ยความเสี่ยงมันไม่สูงมากแต่ถ้าเราไปบวกกับบริษัทที่มาต่อยอดได้เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอิมแพคค่อนข้างจะแรงต่อองค์กรเพราะฉะนั้นมันอยู่เทคนิคการเขียนรีพอร์ตแต่ถ้าเราเจอเนี่ยเราอยากมองภาพรวมภาพกว้างว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกับองค์กรและก็มีกระทบอะไรกับแอปพลิเคชันที่เราprovideให้ยูเซอร์ใช้บ้างเรื่องรีพอร์ตผมก็ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างผมเองก็เคยทำเป็นนักซีเคียวริตี้มาแล้วก็เป็นออดิตมาด้วยเพราะฉะนั้นรีพอร์ตเป็นตัวที่จะทำให้คนเห็นระบายอะไรมากสุดนะครับขอเสริมนิดนึงคือเห็นด้วยนะพวกเราเป็นนักเทคนิคอะเวลาพูดกับฝ่ายแมเนจเมนต์พูดไม่รู้เรื่องจุดก็คือสื่อสารไม่เป็นแล้วก็ไม่สามารถพูดแต่ได้ว่าเทคนิคจะงู้นอย่างนี้เขาไม่เข้าใจภาษาโค้ดของเธอหรอก
เรื่องการเข้าใจไม่ใช่นั้นมันต้องก็อาจจะต้องเรียนรู้เรื่องของการสื่อสารที่ดีจันเห็นด้วยแล้วที่คือดีใจมากที่พวกเรา participate แล้วก็นะคะแต่ว่าแต่ในฐานะอาจารย์ก็เป็นนักเทคนิคเป็นการเวลาพูดไปมันก็จะแบบเป็นวิชาการหรืออะไรมากไปแต่คนรับนี่เป็นอีกเลเวลหนึ่งหรือว่าคนที่อยู่ข้างบนก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งจะไปพูดอันนี้แล้วพวกเราต้องเรียนพวก soft skill พวกอะไรที่หาโอกาสไปเรียนวิชาอื่นบ้างนอกจากเทคนิคไปเป็นอื่นบ้างอันนี้มันจะมีประโยชน์สำหรับตัวเองในอนาคตด้วยเวลาที่เราสื่อสารให้กับคนอื่นที่มีอยู่ในอันนี้เราแล้วรู้เรื่องแต่มีคอมเมนต์นะคะคืออาจารย์มีความคิดว่าภาษาที่เป็นสคริปต์มันจะยากมากในการที่จะพูดสกิลที่ทุกอันที่แฮกแฮกกันก็สคริปต์หมดอ่ะคือสคริปต์มันเพลไหนที่บอกแก้ปั๊บก็สกิลเลยมันไม่มีอะไรป้องกันมันเป็นเนเจอร์นั้นไม่ว่าภาษาอะไรก็จะโดนแบบเดียวกันอันนี้ก็เขาเป็นคอมเมนต์ทั่วนะคะไปแล้วขอบคุณมากนะคะโอเคก็อย่างที่บอกฮะเรามักจะมองเห็นไฟล์แมเนจเมนต์เป็นมนุษย์หินมนุษย์ถ้ำเราคุยภาษาแต่ฟังไม่รู้เรื่องแต่คนกลุ่มนั้นเขาจะมองเราเป็นอะไรรู้ไหมฮะมนุษย์ต่างดาวเราที่คุยกับเขาไม่รู้เรื่องอย่างนี้โอเคไม่นี่เลยนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณโยธินนะครับที่ได้แชร์ประเด็นค่อนข้างหนักหน่วงนะครับแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนเนาะโอเคก่อนที่จะจบนะครับวันนี้ก็เป็นการสัญญาครับเมื่อเราจะมีการมอบรางวัลนะครับไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับมีชื่อคุณบริศรานาประสงค์ไหมฮะคุณบริศรานาประสงค์ไม่อยู่นะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่อยู่นี้ตัดสินนะฮะประกาศตามในเว็บในเฟซบุ๊กของวอล์กแล้วนะฮะอาทิพรนะครับดินท้าวีหกอยู่นะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะแล้วก็คุณปิยพงษ์ทองฤทธิ์ครับโอเคครับเดี๋ยวสองท่านที่ออกมารับรางวัลนะฮะมีรางวัลด้วยเหรอเป็นเสื้อของโอวัลนะฮะโอพอดีว่าเขาร่วมสนุกในนั่นไงครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมนี้ครับก็คือเรามีแบบสอบถามนะครับเรื่องความสนใจในเรื่องของวอล์กแล้วก็ให้เขาคอมเมนต์แล้วเขาก็กรอกบัตรสอบถามแล้วก็พอดีกรอกบัตรสอบถามเสร็จปุ๊บทีมงานก็จับฉลากกันว่าใครที่จะได้เรียกว่านะเป็นผู้โชคดีรับเสื้อนะครับโอเคต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญใครดีจานสุดสุดครับขออนุญาตเรียนเชิญจานมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีนะทีละคนทีละคนขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตัวนี้เนี่ยแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับติดตามดีในโอวัลไทยแลนด์นะคือผมใช้วิธีที่ซอฟต์กว่านั้นผมไม่ได้ไปแอนตี้อะไรกับ developer เลยวิธีง่ายๆที่ผมใช้แต่ว่าต้องลงทุนเรื่องเวลาเนี่ยนะจับ developer มาสอนให้แฮกเราไม่ต้องคุยกับเขาอีกเลยเขาจะรู้ทันทีเลยว่าเขียนอย่างนี้แล้วรั่วใช่ผมจับเขาสอน SQL injection ทำให้เขาดูให้เขาลอง drop table ลองดึงมาเป็น master database มาแล้วก็สารพัดอย่างเขาจะเข้าใจทันทีเลยว่าถ้าเขาเขียนไม่ดีเขาจะโดนอะไรเนี่ยฮะผมว่าวิธีนี้ซอฟต์กว่านะครับงั้นก็ลืมแบบประเมินนะครับเดี๋ยวลืมกล่องแล้วส่งโอเคกล่องด้านหน้าส่งให้กล่องด้านหน้านะครับแล้วพบกันใหม่ทีนะครับเดือนหน้านะครับแล้วก็ปีหน้านี้มีซีรีส์ยาวทั้งปี